วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวราชวิทย์เป็นการแข่งขันรักบี้ประเพณีระหว่างวชิราวุธราชวิทย์ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมใช้ชื่อวชิราวุธก่อนเราตกลงกันไว้ว่าใครเป็นเจ้าภาพจะใช้ชื่อของทีมนั้นก่อนปีนี้วชิราวุธเป็นเจ้าภาพก็เลยใช้คำว่ารักบี้ประเพณีระหว่างวชิราวุธราชวิทย์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่11พฤศจิกายน2526สำหรับวันนี้วันที่11พฤศจิกายนนี้เราถือว่าเป็นวันขึ้นครองราชของรัชกาลที่6เดิมทีการแข่งขันเราจะเริ่มที่สนามสุพัชราไสยเวลา 18:00 น.แต่เนื่องจากสนามสุพัชราไสยใช้การไม่ได้จึงเปลี่ยนมาเป็นที่สนามจารุสนามจุฬานี้นะครับอีกสักพักหนึ่งก็จะได้เวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับ92จบเกมการแข่งขัน93จบเกมการแข่งขันแจ้งหมายกำหนดการเข้าคร่าวเวลา 17:00 นคณะกรรมการทั้ง2ฝ่ายพร้อมกันที่สนามจุฬานี้เวลา 17:05 นวงโยธวาทิตของเรียนพปรราชวิไลและก็วงปีสปอตของเรียนวชิราวุธวิทยาลัยก็จะเข้าสู่สนามนำขบวนพาเลททั้ง2เรียนเข้าสู่สนามเวลา 18:00 นก็จะเริ่มการแข่งขันรักบี้นัดสำคัญนัดพิเศษในรอบปีนี้จะจบการแข่งขันเวลาประมาณ 19:20 นและเวลา 19:30 นก็จะปิดพิธีการแข่งขันนี่คือหมายของการคร่าวๆครับแข่งขันครั้งนี้เราขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่างวชิราวุธกับราชวิทย์บรรดาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี ชมการแข่งขันครับราคา100บาทการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่1เดิมทีเขียนว่าณสนามสุพัชราไสยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสนามจุฬานะครับวันที่11พฤศจิกายน2526เวลา11นาฬิกานะครับเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธปีนี้นะครับเรามีความปราบปลื้มปิติอย่างยิ่งมีความงดงามมากประธานคณะกรรมการครับจะสลับเอาไว้เลยครับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ประเพณีระหว่างโรงเรียนพปรราชวิไลกับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะครับเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งนะครับบรรดาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นขอถวายพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับสำหรับถ้วยใบนี้มีความสวยงามมากครับเราพยายามถ่ายให้ดูทุกมุมเป็นรางวัลที่คงที่ใครชนะก็ไปครองกันคนละปีสำหรับปีถัดไปก็มาแข่งขันกันใหม่นะครับผมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าวันนี้ใครจะเสด็จแทนพระองค์ยังไม่ทราบก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตอนนี้ในนาฬิกาประมาณ 16:36 นาทีนะครับก็คงจะเหลือเวลาประมาณ20กว่านาทีครับภาพที่พวกเราเห็นอยู่นี้ก็เป็นฝ่ายกองเชียร์ของโรงเรียนพปรราชวิไลหรือราชวิทย์ของเรากำลังจะเดินไปที่อัธจันทร์เชียร์นะครับสำหรับแผนกเชียร์ของเรานี่ก็ได้แ
อาจารย์สถิตอาจารย์ณรงค์เป็นฝ่ายเชียร์แล้วใครผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะเพิ่งมาจากอบรมลูกเสือสำหรับนักเรียนก็คงจะเป็นมงคลตั้งสุนาวันกอบชัยธนสุการเนี่ยฝ่ายเชียร์ของเราตอนนี้กำลังเดินเข้าสู่อัศจรรย์เชียร์นะครับสำหรับวงโยธวาทิตที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นวงของโรงเรียนพ.ปล.ราชวิไลซึ่งเข้าสู่สนามเป็นโรงเรียนแรกผู้ที่ถือกระทานี่ก็ได้แก่สุทธิรักษ์บรรยากาศนะครับดูแล้วงดงามมากครับน่าภูมิใจสำหรับเราชาวราชวิทย์หลังจากวงรุยางไปก็จะเป็นธงสีประจำคณะของเรานะครับซึ่งทางด้านขวามือสุดก็จะเป็นสีแสดซึ่งหมายถึงสีของฟ้าหญิงอุบลรัตน์ถัดมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีของฟ้าชายแล้วก็ไปสีม่วงเป็นสีของฟ้าหญิงศรีธรแล้วก็สีแดงเป็นสีของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะครับและติดตามด้วยธงของคณะต่างๆของเรียนวชิราวุธนะครับตั้งแต่คณะประถมและคณะมัธยมตอนนี้เราได้ยินเสียงผู้ชมปรบมือให้เกียรติต้อนรับกันกระหึ่มเลยครับเป็นวงที่ใหญ่มากครับเราน่าจะภูมิใจสำหรับเราชาวราชวิทย์นะครับวงรุยางเราใหญ่โตมากแล้วก็ได้โชว์ผลงานหลายครั้งหลายคราแล้วครับตั้งแต่ฟุตบอลคิงครับควีนครับและตามจังหวัดต่างๆเราไปโชว์มาแล้วตอนนี้ธงก็ผ่านมาแล้วนะครับผ่านบริเวณประธานนั่งนะครับเริ่มด้วยธงของเราชาวพ.ปล.นะครับคณะฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฟ้าชายฟ้าหญิงสิรินธรฟ้าหญิงจุฬาภรและก็ถัดมาก็จะเป็นคณะประถมของวชิราวุธวิทยาลัยและถัดมาเป็นคณะมัธยมของวชิราวุธวิทยาลัยนะครับมีคณะสีต่างๆหลังจากวงรุยางของโรงเรียนพ.ปล.ราชวิไลนะครับวงของพ.ปล.ราชวิไลผ่านโค้งไปแล้วทีมที่วงที่ถัดมานี่นะครับตอนนี้เราจะได้ยินเสียงแล้วครับนี่เป็นวงปีสก๊อตของเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะครับเข้ามาแล้วครับตอนนี้ฟังดูฮะเสียงจะดังครบกันเลยนะครับกระชันกันเต็มที่ครับน่าสนุกมากครับนี่ขนาดวงรุยางนะครับยังไม่ถึงขั้นกีฬาลักบี้ถัดไปจากวงปีสก๊อตก็จะเป็นขบวนพาเหรดของโรงเรียนพ.ปล.ราชวิไลนะครับธงของเราสง่างามมากครับสีฟ้าทองฉะนั้นเราชาวราชวิทย์ผู้ใดที่ไม่มีเลือดเข้มข้นไม่ใช่ราชวิทย์ครับเราเมื่อถึงเวลาร่วมแรงร่วมใจกันเราต้องร่วมแรงกันทุกคนทุกฝ่ายนี่คือราชวิทย์ที่แท้จริงนะครับสมาร์ทไม่เบานะครับสำหรับโพลอร่าวิไลของเราเนี่ยนะครับมีทุกระดับชั้นผ่านมาแล้วครับถัดจากขบวนพาเหรดของราชวิทย์หรือโพลอร่าวิไลนะครับก็จะเป็นของวชิราวุธวิทยาลัยนะครับวชิราวุธวิทยาลัยเดินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านกลับไปที่วงรุยางเราอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กำลังผ่านกองเชียร์ของพ.ปล.นะครับเราเดี๋ยวนะครับวงรุยางของวงโยธวาทิตของพ.ปล.ราชวิไลนะครับผ่านกองเชียร์ของพ.ปล.ราชวิไลของเราเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งนะครับกองเชียร์เราอีก9คันรถยังไม่โผล่มาเลยผมกลัวว่าคงจะติดน้ำอยู่แถวบางแคหรือยังไงไม่ทราบตอนนี้ยังไม่โผล่มาเลยนะครับแล้วผ่านไปก็จะเป็นกองเชียร์ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วครับที่ให้เราชาวราชวิทย์หรือพ.ปล.ราชวิไลได้ชมที่นั่งอยู่ข้างๆถ้วยพระราชทานนี้ก็คือท่านผู้อำนวยการของเราอาจารย์วินัยพัทรรัตน์นะครับมาให้กำลังใจในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้นักรักบี้
ทีมราชวิทย์ของเราก็ลงสู่สนามแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะบอกว่ามีใครบ้างเท่าที่มองเห็นนะครับก็มีสันติชัยพัฒนชาติมนตรีดาราสีทองนี่สองคนนี้นักเรียนบ้านสารครับกิติพงษ์ทองปิวนักเรียนเก่าบ้านสองปริญญาวีระเดชาพลนักเรียนเก่าบ้านสองอนุรักษ์รอดดารานักเรียนเก่าบ้านหนึ่งวิเชียนชัยสวัสดิ์นักเรียนเก่าบ้านสามอนิรุธอนันตชาตินักเรียนเก่าบ้านสองยงศิลป์รัตนจงจิตกรนักเรียนเก่าบ้านหนึ่งอดิศักดิ์กิติสุขนักเรียนเก่าบ้านสองประวินชำนาญจากนักเรียนเก่าบ้านหนึ่งพงษ์เกษมเอี่ยมอภัยนักเรียนเก่าบ้านสามมนตรีอนันตวงศ์นักเรียนเก่าบ้านสี่ทรงศักดิ์มลิกทองนักเรียนเก่าบ้านสองสมเกียรติเล็กทรงเจริญนักเรียนเก่าบ้านสามธานินทร์ปัทมสิงห์นักเรียนเก่าบ้านสามซึ่งเป็นหัวหน้าชุดด้วยนายธีรยุทธ์บุตรน้ำเพชรนักเรียนเก่าบ้านหนึ่งทวีศักดิ์ศรีสกุลเมธีนักเรียนเก่าบ้านหนึ่งธีรพงศ์นรมาศนักเรียนเก่าบ้านสองรมชัยนัสไซนักเรียนเก่าบ้านสี่สุเมธีวรรณศิริกุลนักเรียนเก่าบ้านสองสวัสดิ์เปี่ยมมนัสนักเรียนเก่าบ้านสี่คมวิทย์พัฒนรัตน์นักเรียนเก่าบ้านสองนะครับขบวนพาเลทวงโยธวาทิตวงปีสก๊อตก็เข้ามาในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สง่างามมากครับวงพวงรอละกองเชียร์ขบวนพาเลทเข้ามาในสนามพร้อมเพียงที่เห็นในภาพนี่เป็นขบวนพาเลทของพวงรอละวิไลครับเข้ามาในสนามเรียบร้อยวงโยธวาทิตเรียบร้อยธงประจำคณะต่างๆของพวงรอละวิไลของวชิราวุธวิทยาลัยก็เข้ามาเรียบร้อยว่าเป็นนัดสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปีนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเคยคิดฝันกันว่าจะมีรักบี้ประเพณีระหว่างสองสถาบันอันเก่าแก่และในที่สุดบรรดาศิษย์เก่าทั้งสองเรียนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดจนสำเร็จขึ้นมาได้เป็นครั้งที่หนึ่งในคราวนีศิษย์เก่าก็นำลูกโป่งนะครับมาขายให้แก่น้องๆบ้างศิษย์เก่าด้วยกันบ้างสำหรับลูกโป่งนี่ก็ถ้าดูในภาพสีนะครับจะเห็นว่ามีสีชมพูสีชมพูนี่หมายถึงสีวันเกิดของรัชกาลที่5นะเกิดวันอังคารสีชมพูนะครับส่วนสีฟ้ากับสีเหลืองหรือเราเรียกฟ้าทองนี่เป็นสีของรัชกาลองค์ปัจจุบันนี่นะครับตอนนี้ลูกโป่งพร้อมกับพิธีเปิดผ้าแพรก็ลงไปสู่สนามแล้วนะครับรอเวลาที่ประธานจะเดินทางมาถึงสำหรับเกมการแข่งขันวันนี้นะครับถ้าดูตามฟอร์มแล้วทีมราชวิทย์รู้สึกจะเป็นรองมากนะครับเนื่องจากทีมของศิษย์เก่าวชิราวุธประกอบไปด้วยผู้เล่นอดีตทีมชาติทั้งนั้นเลยนะครับมากมายเหลือเกินทั้งกองหน้ากองหลังแล้วก็ชำนาญเกมมากสำหรับของราชวิทย์เราเนี่ยเท่าที่ผมพอทราบก็มีที่ติดทีมชาติมาแล้วก็จะมียงศิลป์รัตน์จิตตะกรเนี่ยเล่นฮุกเกอร์คงเกษมเอี่ยมอภัยเล่นในตำแหน่งปีกทรงศักดิ์มลิทองเล่นในตำแหน่งอินไซด์สวัสดิ์เปี่ยมมนัสเล่นในตำแหน่งมิดเติร์ดแล้วก็กัปตันทีมธานินทร์ปฐมสิงห์นี่เคยติดในตำแหน่งฟูลแบ็กต่อมาก็มาเล่นในตำแหน่งอินไซด์ซึ่งเราจะเห็นว่าเรามีผู้เล่นติดทีมชาติประมาณ5คนเท่านั้นส่วนของวชิราวุธเนี่ยมากมายเหลือเกินครับทั้งทีมทั้งตัวจริงตัวสำรองก็ว่าได้แต่เราก็จะสู้นะ
เพื่อศักดิ์ศรีของราชวิทย์หรือเราถือว่าเพื่อประเพณีอันยืนนานของสถาบันกองเชียร์9คันรถของเราของพบ.ร.ราชวิไลที่คิดว่าติดน้ำอยู่แถวบางแคตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก็คงจะทันเวลาพอดีครับกำลังเข้าสู่สนามขณะนี้เวลาก็คงประมาณ 17:35 นะครับซึ่งถ้าดูตามหมายกำหนดการแล้วก็น่าจะได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้ทีมราชวิทย์ก็กำลังวอร์มอัพอยู่นะครับมันไกลเกินกว่าที่ผมจะบอกได้ว่าใครหมายเลขอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นแน่นอนกำลังมองๆดูอยู่นะครับสนุกแน่นะครับสำหรับเกมการแข่งขันวันนี้คงสนุกแน่รู้สึกได้รับความสนใจจากบรรดานักรักบี้จากสถาบันต่างๆมากมายเหลือเกินครับวันนี้คือใครๆก็จ้องอยากจะดูวันนี้มานานแล้วเมื่อถึงเวลาที่ราชวิทย์จะสู้ได้ที่ภาพให้เห็นอยู่นี้ก็เป็นแพเปิดป้ายการแข่งขันนะครับรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่1 11พฤศจิกายน2526ประธานก็ได้มาถึงแล้วนะครับคือจอมพลประภาสจารุเสถียรนะครับเป็นประธานในการแข่งขันรักบี้ประเพณีระหว่างวชิราวุธกับราชวิทย์ครั้งที่1ภาพที่เราจับเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นประธานพลเอกประภาสจารุเสถียรหรือท่านจอมพลประภาสจารุเสถียรนะครับตอนนี้ประธานจัดการแข่งขันนะครับก็คือพันตำรวจโทจักรสุรัตน์นะครับประธานประธานจัดการแข่งขันส่วนผู้ที่ยืนในการจัดการแข่งขันรายได้จะนำไปปรับปรุงการกีฬาลักบี้ของทั้งสองสถาบันอีกส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิวชิราวุฒานุสรณ์การเป็นการไปสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่6นะครับThank you.
จบเรียบร้อยแล้วครับส่วนถนนนี้แพเปิดป้ายการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่1วันที่11พฤศจิกายน2526ก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าๆและสวยงามหลังจากนั้นทางด้านขบวนพาเหรดและกองรุยางของเรียนพบรราชวิไลก็จะออกนอกสนามเพื่อครบประทานนะครับที่บรรเลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะครับเพลงสายฝนไม่ครบประธานครับออกนอกสนามเลยนะครับไฟในสนามก็สว่างขึ้นมาแล้วครับสว่างขึ้นมาแล้ววงโยธวาทิตและวงปีสก็อตของทั้งสองโรงเรียนก็ออกนอกสนามขบวนพาเหรดทั้งสองเรียนก็ออกนอกสนามครับใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับนี่เวลา 17:50 น.อีกประมาณ10นาทีการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับภาพที่เราให้ภาพที่เราให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นกองเชียร์ของโรงเรียนพบรราชวิไลนะครับหลังจากที่ค่อยๆโผล่มาทีละคัน2คันเนื่องจากภาวะน้ำท่วมมากเลยนะครับในปีนี้ท่วมเป็นประวัติการเลยเรื่องน้ำค่อยๆมาทีละคัน2คันตอนนี้เราก็เข้ามาอีกแล้วทยอยเข้ามาเมื่อจะครบเมื่อไหร่เราก็จะสามารถแปลอักษรได้ซึ่งเราเตรียมมาอย่างดีครับบอร์ดก็ขึ้นแล้วนะครับ OV0BKC หมายถึงภูมิพลคิงคอลเลจ0ขึ้นไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่นักกีฬาทั้งสองฝ่ายทั้งราชวิทย์และวชิราวุธก็ลงสู่สนามแล้วนะครับเราเริ่มตั้งแต่กัปตันทีมนะครับกัปตันทีมของเราฝ่ายราชวิทย์ก็คือธานินทร์ปัทมสิงห์นะครับอันนี้ก็อดีตทีมชาติถัดไปก็เป็นสันติชัยพัฒนชาติเรียนบ้าน3ฮุกเกอร์ยงศิลป์รัตนจงจิตกรต่อไปนะครับเป็นสมเกียรติเล็กทรงเจริญจากบ้าน3ถัดไปเป็นศักดานะครับศักดากิตติรชัยบ้าน2ต่อไปก็จะเป็นเรียกว่าหนุ่งหนิงนะฮะเดี๋ยวอนุรักษ์รอดดาราครับถ้าจากอนุรักษ์รอดดาราก็จะเป็นวิเชียรชัยสวัสดิ์ต่อจากวิเชียรชัยสวัสดิ์ก็จะเป็นอนิรุธอนันตชาตินักเรียนบ้าน2สวัสดิ์เปี่ยมมนัสนี่ก็ติดทีมชาติมาแล้วนักเรียนบ้าน4อดิศักดิ์กิติสุขนักเรียนบ้าน2ครับคนต่อไปก็จะเป็นมนตรีอนันตวงศ์นักเรียนบ้าน4เกษมเปี่ยมประภัยนักเรียนบ้าน3ที่ติดทีมชาติไปแล้วต่อไปก็เป็นทรงศักดิ์มะลิทองติดทีมชาติแล้วสมเกียรติเล็กทรงเจริญบ้าน3ธีรยุทธบุตรน้ำเพชรนี่ก็ติดทีมชาติมาแล้วครั้งหนึ่งนักเรียนบ้าน1ปวินชำนาญจากบ้าน1มนตรีรันตวงศ์บ้าน3ต่อ
ไปก็จะเป็นธีรพงศ์นรมาศบ้าน2คมวิทย์พัฒนรัตน์บ้าน2แล้วก็เป็นทวีศักดิ์ศรีคุณเมธีหมายเลข8นะครับสำหรับเตียมนัทกำทับบริษัทเจสุขฝ่ายฮาร์ปมนตรีอนันตวงศ์ปีกซ้ายหมายเลข11พงษ์เกษมเยี่ยมประภัยอินไซด์นะครับหรือสมศักดิ์มะลิทองซึ่งก็ติดทีมชาติมาแล้วอินไซด์อีกตัวที่กัปตันทีหมายเลข13ธานินทร์ปฐมสิงห์นายุทธยาปีกขวาหมายเลข14สมเกียรติเทศชงเจริญจากบ้าน3ฟูลแบ็คหมายเลข15ธีรยุทธ์ปุตน้ำเพชรแถว2ออกมาแล้วครับ
มนตีเตะกินแดนขึ้นมาปีกเราวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาปรากฏว่าหมายเลข15วัชราวุฒินะครับราวุฒิเตะลูกออกทางด้านณัฐพรโขมพัฒน์เตะลูกออกไปหมายเลข15วัชราวุฒิพบลจะทุ่มลูกเข้ามาโดยยงศิลป์รัตนจงจิตก่อนจะทุ่มให้ใครเดี๋ยวก็รู้นะครับส่งสัญญาณโค้ดกันทุ่มให้ศักดาศักดาปาดออกมาลูกไปเข้ามือวิเชียนวิเชียนไม่ได้ลูกกรรมการเป่าเกิดอะไรขึ้นครับทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มไม่ตรงนะครับวัชราวุฒิจะเป็นผู้ได้ใส่ลูกโดยหมายเลข9ก็คือสุวิทย์ล่ำซำสุวิทย์ล่ำซำใส่ลูกลูกกำลังจะออกวัชราวุฒิดันมาเลยครับอาศัยน้ำหนักปรากฏว่าราชวิทย์ของเราล้ำหน้าครับล้ำหน้านะครับธานินปฐมสิงห์หัวหน้าทีมล้ำหน้าเตะส่งขึ้นมาแล้วครับชนเขาเลยครับตอนนี้ปรากฏว่าลูกออกสวยครับสวยครับเกมกำลังเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่กึ่งกลางสนามยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบฝ่ายวัชราวุฒิจะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มช่วยทุ่มลูกก็คือร้อยตำรวจโทแวนเรนบุรีของวัชราวุฒิส่งโค้ด127ไปให้ใครไปให้ตัวปรากฏอะไรครับราชวิทย์ฟาวครับวันชัยวันชัยหมายเลข4ได้ลูกวิ่งขึ้นมาแฮนด์ออฟราชวิทย์เกิดอะไรขึ้นครับน็อกออนครับน็อกออนวันชัยลูกยังไม่เข้าราชวิทย์อาศัยสายลูกเร็วครับถ้าเทียบน้ำหนักกองหน้ากันแล้วปรากฏว่าราชวิทย์นี่แพ้น้ำหนักอย่างมากเลยนะครับแพ้น้ำหนักมากทีเดียวสายลูกออกมาลูกออกมาเข้ามือเข้ามือจงศักดิ์มลิทองเตะขึ้นมาฟูลแบ็ครุดได้ลูกไปไหมไปไปขึ้นมาแล้วเตะกินแดงขึ้นมาเข้ามือธีรยุทธ์บุตรเพชรเข้ามือธีรยุทธ์วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปจ่ายเปล่าไม่จ่ายวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปอีกล้มลงไปรีพอร์ตตอนนี้ไปรุดได้บอลเกิดลูกลักครับลูกลักออกมาทางราชวิทย์ราชวิทย์ส่งลูกมาให้อริศักดิ์อริศักดิ์ส่งลูกให้สงศักดิ์สงศักดิ์ส่งลูกมาให้กวีเชียนวิเชียนวิเชียนวิ่งขึ้นมาเตะกินแดงขึ้นมาในแดนวัชราวุฒิฟูลแบ็กวัชราวุฒิได้บอลได้บอลกำลังวิ่งขึ้นมาเตะลูกออกไหมอริยุทธ์ได้บอลนำลูกขึ้นมากำลังแผกแผกรุสกรรมออกมาให้อริศักดิ์อริศักดิ์ส่งลูกให้มนตรีอนันต์วงศ์มนตรีเตะกินแดงขึ้นมาในแดนวัชราวุฒิกำลังเข้ามาในแดนที่เขต25ล่ะลูกยังไม่ออกครับไม่ออกครับฟูลแบ็กเตะออกครับโอ้โหเกมกำลังเข้มข้นเหลือเกินครับเข้มข้นมากวัชราวุฒิราชวิทย์ของเราจะเป็นผู้ทุ่มลูกครับโดยยงศิลป์รัตนจงจิตกรจะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มยงศิลป์ทุ่มลูกหรือเราเรียกสั้นๆว่าเตี้ยนะฮะหมายเลข2ของราชวิทย์จะทุ่มลูกให้ใครอาจจะเป็นศักดาศักดาหรือว่าอนุรักษ์ยังไม่แน่ใจนะครับออกไปให้สวัสดิ์อ้อเข้ามือศักดาครับปิ้นลูกออกมาให้อริศักดิ์อริศักดิ์จ่ายลูกให้มนตรีมนตรีจ่ายลูกให้สงศักดิ์สงศักดิ์ล็อกจ่ายให้จ่ายไม่ผิดให้แกพงเกษมพงเกษมส่งลูกมาเข้ามือสงศักดิ์เข้ามือสงศักดิ์โอ้โหทายครับไม่ได้ฟอร์เวิร์ดพาสไม่ได้ครับฟอร์เวิร์ดพาสโอ้โหน่าเสียดายมากครับลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายไม่ครับไม่เป็นไรครับดูใหม่ลูกออกตั้งแต่ออกจากมนตรีอนันตวงศ์มนตรีอนันตวงศ์ส่งให้ทรงศักดิ์ทรงศักดิ์รอกับธานินนะครับแล้วทรงศักดิ์ไปจ่ายให้แก่ธีรยุทธ์บุตรดำเพชรธีรยุทธ์ส่งให้พงเกษมพงเกษมส่งกลับมาให้ทรงศักดิ์ฟอร์เวิร์ดพาสน่าเสียดายมากครับตอนนี้ประยุทธ์ใส่ลูกครับประยุทธ์ใส่ลูกโดยสวิตลำซำเตะกินแดนออกมาครับแถบออกมาออกมาตรงเส้น25หลานิดนึงตอนนี้ราชวิทย์ของเรายังเป็นฝ่ายปลุกอยู่นะครับยังเป็นฝ่ายปลุกอยู่เราจะได้เป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่ม
เป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มโดยยงศิลป์รัตนจงจิตกรทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มเข้ามือยงศิลป์ตะบี้ตะมันขึ้นมาออกลูกมาให้อริสาอริสาออกลูกให้มนตรีมนตรีออกลูกให้ทรงศักดิ์ทรงศักดิ์ให้ธีรยุทธธีรยุทธพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาวิ่งจีเลยครับเข้ามือออกมาให้ธนินธนินไปแล้วไปแล้วธนินธนินธนินโอ้โอ้โอ้ธนินธนินครับธนินหมายเลข13กัปตันทีมของเราธนินครับธนินปฐมสิงห์นายุทธยาหัวหน้าทีมของเราหัวหน้าทีมของเราเป็นผู้วางถ่ายเลยโอ้สวยมากครับสวยมากนะครับแต่เราไม่สามารถจะถ่ายภาพช้าให้ท่านชมได้อีกครั้งหนึ่งเราไม่สามารถจะถ่ายภาพช้าให้ท่านชมได้นะครับสวยมากลูกตั้งแต่ยงศิลป์วิ่งออกมานะครับเท่าที่ผมจำได้ส่งให้อริศักดิ์กีสุขอริศักดิ์ส่งให้แก่มนตรีอนันตวงศ์มนตรีอนันตวงศ์ส่งให้ทรงศักดิ์ฤทธิ์ทองทรงศักดิ์ฤทธิ์ทองส่งให้แก่ธีรยุทธธีรยุทธทุกขึ้นมาแล้วรับได้นะครับรับได้แล้วออกให้แก่ธานินธานินวิ่งตีคู่มากับสมเกียรติเล็กทรงเจริญหลอกกันครับแล้ววางทายได้ในนาทีที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ประมาณนาทีที่6หรือ7นี่นะครับทายแรกได้ไปแล้วครับโดยธานินปฐมสิงห์นายุทธยาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าชุดนะครับวางทายแรกไปแล้วให้แก่ราชวิทย์ของเราครับผลปรากฏการเตะเป็นประตูโดยหมายเลข15นะครับธีรยุทธบุตรน้ำเพชรพลาดไปนะครับไม่เข้าจะมาเริ่มเล่นใหม่ด้วยการเตะดรอปคิกนะครับที่กลางสนามโดยวัชราวุฒิจะเป็นผู้เริ่มเตะนะครับสนุกครับเกมวันนี้เป็นเกมที่สูสีและทันเกมกันมากตอนนี้กองเชียร์ของเราแถวสุดท้ายก็กำลังมาแล้วครับเตะดรอปขึ้นมาแล้วมือเข้ามือกำมือสมเกียรติสมเกียรติส่งให้ธีรยุทธธีรยุทธเตะกินแดนไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม่สวยนะครับเตะวุฒิทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งของเราสันติชัยพัฒนชาติล้ำหน้าแถวทุ่มนะครับเตะวุฒิเลยขอเตะลูกโทษเปลี่ยนประตูนะครับโดยร้อยตำรวจโทจะรวยผลประเสริฐอดีตทีมชาติหลายสมัยหมายเลข10ร้อยตำรวจโทจะรวยผลประเสริฐจะเป็นผู้สังหารลูกโทษก็ดูระดับชาติก็เตะกันแล้วกันนะครับไม่เข้าครับโอ้โหนี่ครับระดับชาติได้เหมือนกันครับถ้าได้เหมือนกันเตะไม่เข้าราชวิทย์ของเราก็จะมาดรอปที่เส้น25หลานะครับดรอปคิกที่เส้น25หลาส่งลูกมาก็ธานินของเรากำลังถือลูกวิ่งขึ้นมาจะส่งให้ใครไหมจะเป็นผู้เตะเองละมั้งส่วนผู้เล่นก็ต้องอยู่หลังคนเตะนะครับระดับนี้แล้วคงไม่มีการผิดพลาดคงไม่มีการผิดพลาดนะครับจะเตะไปที่ไหนเตะขึ้นมาให้กองหน้าเล่นกองหน้าโดดชาร์จปัดลูกเข้ามือราชวิทย์อยู่ครับราชวิทย์กำลังปิ้นลูกครับกำลังปิ้นลูกจะออกไหมออกไม่ออกนี่เขาเรียกว่าลูกโมนะครับกำลังยื้อแย่งกันออกครับออกมาให้กิติศักดิ์ออกลูกให้มนตรีเตะกินแดนมาเตะกินแดนขึ้นมาสมเกียรติสมเจริญวิ่งมาเต็มที่ทันไม่ทันท่วมสมศักดิ์จับอยู่ครับอยู่ล้มลงไปลูกเข้ามือยังเข้ามืออยู่ปรากฏว่าร้อยตำรวจโททรงธรรมครับจะพาลูกไปของวชิราวุฒิร้อยตำรวจโททรงธรรมนำลูกไปทางฝ่ายเราก็ผลักลูกออกผลักออกไปนะฮะราชวิทย์ของเราจะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มโดยยงศิลป์รัตนจงกิตกรหมายเลข2ยงศิลป์ทุ่มทุ่มให้ใครทุ่มให้ปรากฏว่าราชวิทย์เราฟาวครับฟาวครับดำในแถวทุ่มวันจะเล่กับจะรวยปรากฏว่านกออนครับวันชัยหงเหินอดีตทีมชาติหลายสมัยจะเล่นลูกทิเซอร์กับจะรวยผลประเสริฐร้อยตำรวจโทจะรวยผลประเสริฐอะไรครับยัดสกรรมครับดูออกมาวันชัยหงเหินอาวุธกำลังลุยไปครับลุยไปเกิดลูกรักแล้วครับลูกรักลูกล
จะเป็นผู้ใส่ลูกวิวุฒจะเป็นผู้ใส่ลูกโดยหมายเลข9สวิตล่ำซ้ำนะครับใส่ลูกออกมาไหมออกมาแล้วเราชาร์จออกมาทางด้านซ้ายให้จรวยเตะผู้โด่งขึ้นไปจรวยเตะผู้โด่งขึ้นไปเราโดดรับฟอนครับราชิตเราฟอนวิวุฒได้บอลลูกออกมาครับลูกออกมาจรวยส่งไปให้หมายเลข12ไปสองให้แก่บรรชัยหมายเลข3เข้ามือปีกเรายังซัพพอร์ตกันอยู่ครับลูกยังไปอยู่ครับราชวิทย์เตะออกไปครับโดยสงศักดิ์มลิทองเซฟบอลไม่ได้ครับตอนนี้กองเชียร์ของพบลราชวิทยาลัยก็กระหึ่มขึ้นมาแล้วนะครับเนื่องจากเราติดน้ำท่วมเพิ่งมาครบกันเรียบร้อยตอนนี้เราก็หึ่มขึ้นมาแล้วครับขณะนี้ราชวิทย์ของเรากำลังนำไปอยู่4-0ครับลายเอาออกมาลูกเข้ามือวชิราวุธเกิดลูกรักยังไม่ออกครับกรรมการเป่ายุติเนื่องจากลูกไม่ออกก็คงจะมาเป็นสกรรมเข้าใจว่าวชิราวุธคงจะได้เป็นผู้สายลูกในเซตสกรรมนะครับชาร์จจะลุยเตะแดนกินแดนมาทีเดียวครับออกมาด้านข้างทางด้านทิศเหนือนี่นะครับทางด้านซ้ายมือของจอนี่นะครับพอบอลจะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มตอนนี้เกมวชิราวุธยังเป็นฝ่ายลุกอยู่นะครับยังเป็นฝ่ายลุกอยู่ประมาณในเขต25หลาของทีมราชวิทย์ผู้ที่ทุ่มลูกเขาแถวทุ่มคือยงศิลป์รัตนจงจิตกรทุ่มลูกเข้ามาแล้วปรากฏว่าวชิราวุธล้ำแถวทุ่มครับพอพลอจะได้เป็นผู้ได้เล่นลูกโทษคนที่จะมาเตะลูกโทษเพื่อเซฟเอาไว้ก่อนกินแดนไว้ก่อนคือธานินนะครับกันทีมปัทมสิงห์หัวหน้าชุดมาลินปฐมสิงห์เตะลูกโทษกินแดนขึ้นมาไม่สวยครับไม่สวยเลยนะฮะไม่ได้ตั้งใจวชิราวุธเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มโดยร้อยตำรวจโทแวนนะครับแวนเรือนบุรีลูกเกอร์ทุ่มลูกออกมาลูกออกมาชาร์จพอบอลยังตามชาร์จอยู่ลูกยังเข้ามือวชิราวุธขึ้นไปกล้วมลูกออกครับลูกออกไม่ผ่านครับด้วยการสกัดไว้ของธีรยุทธบุตรน้ำเพชรครับไม่ผ่านนะครับตอนนี้เกมยังลุกอยู่ในแดนของราชวิทย์นะครับยังลุกอยู่ในแดนราชวิทย์วชิราวุธยังปลุกอยู่ครับแวนเรนบุรีทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มปัดลูกออกมาราชวิทย์ทะลุลายขึ้นมาลูกออกราชวิทย์จะได้เป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มครับเป็นผู้ทุ่มลูกโดยยงศิลป์รัตนจงจิตกรครับภาพอาจจะไกลไปหน่อยยงศิลป์ทุ่มมาแล้วให้ใครลูกไปออกวชิราวุธครับวิเชียนชัยสวัสดิ์เชียร์นี่นะครับตอนปัจจุบันนี้เรียนอยู่ในเรือปี2หรือปี3ครับปี3นะครับเล่นในตำแหน่งวิงฟอร์เวิร์ดไล่ชาร์จดีมากครับฟิตด้วยน่าชมเชยครับเป็นนักเรียนเก่าบ้าน3นะครับวิเชียรชัยสวัสดิ์พอรอใส่ลูกออกมาแล้วเข้ามือวชิราวุธไปวุฒิไปพอในพ้นพอรอจับลูกเข้ามือพอรอยังจับอยู่ครับลูกจะเข้ามือวชิราวุธพอรอยังจับอยู่ครับยังจับอยู่ครับลูกออกใครวชิราวุธยังบุกอยู่นะครับยังบุกอยู่โอ้เราใส่ลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้มีผู้เล่นฝ่ายวชิราวุธเจ็บนะครับผู้เล่นเจ็บอยู่นะครับ
ก็คงจะนั่งสนทนาปราศัยกับจอมพลประภาสจารุเสถียรก็คงจะมีอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าโรงเรียนของเราเป็นอย่างไรคิดว่าท่านผู้บริการเราคงจะชี้แจงให้เข้าใจว่าโรงเรียนเรานี่อดีตตั้งขึ้นเมื่อไหร่ตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วย้ายไปที่ใดบ้างตอนนี้เกมการเล่นมันเริ่มใหม่ตาชีวิตเป็นผู้ใส่ลูกโดยอริศักดิ์กินสุขลูกออกมาส่งให้ธานินเตะอัดเข้าไปวุฒิไปโดนมือวชิราวุฒิเกิดลูกลักขึ้นมาโอ้โหอันตรายมากครับอันตรายมากลูกออกไหมครับลูกไม่ออกโอ้โหยืนตื้นไปนะครับลูกนี้ยืนตื้นไปน่าจะยืนให้ลึกกว่านี้อีกยืนตื้นไปก็ชาร์จถึงอันตรายมากครับวชิราวุฒิพูดได้ใส่ลูกไม่เข้าครับใส่ใหม่ครับรุดผู้ใส่ลูกได้หมายเลข9เป็นผู้ใส่ลูกของวชิราวุฒิผลออกมาเป็นไงครับยังเกิดการยื้อแย่งกรรมการว่าไงครับโอ้ลูกนี้เหลืออีกประมาณไม่ถึง2หลานะครับจะถึงทายของราชชีวิตท่านผู้ชมกรุณาใจช่วยหน่อยนะครับราชชีวิตของเราเรื่องฉากธานินทร์เตะพลาดไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยอริศักดิ์กิจสุขเป็นผู้ใส่ลูกครับเป็นสกรรม5หลาหน้ากลวยแล้วครับหน้ากลวยแล้วพลาดนะครับพลาดเนื่องจากเราฮุกออกแรงเกินไปแรงเกินไปแล้ววชิราวุฒิก็ชาร์จเราเลยต้องกดตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าราชีวิตของเราใครเป็นผู้เจ็บนะครับเจ็บลงไปจากการฟอร์มเมื่อกี้ไม่ทราบเป็นทรงศักดิ์มะลิทองหรือเปล่าผมเห็นพุ่งไปในระหว่างที่ราชชีวิตของเรากำลังเจ็บอยู่นี่เราก็มาให้ดูว่าพอพลองเราแปลอักษรคำว่าพอพลอครับชัดเจนมากแปลอย่างง่ายๆนะทุกท่านก้มหลังลงมาเป็นคำว่าพอพลอของเรานะครับครับกดคงให้สัญญาณก็คงจะไม่ได้ดูการแปลครั้งต่อไปแล้วนะครับเพราะเกมการเล่นจะเป็นผู้ใส่ลูกในเขต5หลาครับเป็นผู้ใส่ลูกมาแล้วอาศัยน้ำหนักของกองหน้าดันมานะครับดันมาลูกยังไม่ออกครับออกนะครับพอพลอชาร์จถึงร่วมถึงไหมถึงครับพอพลอใส่ครับใส่ลูกหลุดออกมาลูกหลุดออกมาลูกจะเข้ามือวชิราวุฒิครับโอ้โหออกไปน่ากลัวอันตรายมากเราจับอยู่ไหมเรากดได้ครับ25หลาโอ้โห25หลาครับโอ้โหหัวใจจะวายครับเราเจ็บไหมครับราชวิทย์เจ็บไหมครับเราสู้อย่างเลือดราชวิทย์จริงๆครับผู้ที่โจมเอาไปแล้วเราเรียกว่าราชวิทย์นะครับสู้เข้มข้นเหลือเกินหวังว่าคณะนักเรียนพบลเมื่อชมแล้วพยายามนึกถึงศักดิ์ศรีของราชชีวิตให้มากๆรักษาศักดิ์ศรีชื่อเสียงเกียรติยศระเบียบวินัยของเราให้มากๆเหมือนกับรุ่นพี่ที่แสดงออกในวันนี้นะครับหน้าปรบมือให้อย่างยิ่งนะครับสำหรับกองเชียร์ของพบล.ราชวิไลนะครับพร้อมเพรียงสวยงามครับพร้อมเพรียงมากครับสอนอีกครั้งนึงครับผมเข้าใจว่าคงเป็นคำว่าพอพลอนะครับคิดว่าคงแน่นอนนะครับเหนื่อยลางๆขึ้นมาแล้วครับพอพลอนะครับเราพอพลอเสียงที่ได้ยินคือเสียงลูกโป่งแตกนะครับเอามาดูเกมการเล่นต่อไปนะครับนนทีอนันตวงศ์เป็นผู้เตะต๊อปขึ้นมาในเขต25หลาขึ้นมาในแดนของวชิราวุฒิบรรชัยองค์เหินรับลูกรับลูกไปไหนไม่ได้
ปกครองหน้าของราชวิทย์หนาแน่นเหลือเกินลูกอยู่ตรงนั้นราชราวุธจะเป็นผู้ใส่ลูกเข้าแถวทุ่มโดยหมายเลข9ครับลูกออกมาแล้วฮะดูน้ำหนักของหน้าเราสู้เขาไม่ได้เขาลากลูกไปแล้วครับอาชญากรรมลากไปแล้วผลปรากฏว่าเราออฟไซด์ล้ำหน้าเราถอยไป10หลาวันชัยออกลูกให้จะรวยจะรวยส่งลูกมาให้สวิตซ์ล้ำซ้ำสวิตซ์จ่ายบอลมาเข้ามือธนินคว้าบอลได้ครับไปไหนเรารุสกรรมราชวิทย์รุสกรรมลูกออกไปให้ไอ้ศักดิ์ส่งให้มนตรีเตะเข้ามาในแดนวชิราวุธเข้ามาในเขต25เหรอเรากำลังวิ่งไล่อ้าวเกิดลูกหลุดมือไปไหนครับเอาละครับตอนนี้ราชวิทย์มาในแดนของวชิราวุธบ้างครับมาในแดนวชิราวุธบ้างครับในเขต25เหรอหลังจากที่เรารับอยู่ซะตั้งนานเป็นเวลาเกือบ10นาทีครับเราเข้ามาในแดนของวชิราวุธแล้วนะครับราชวิทย์จะเป็นผู้ได้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มเข้าใจว่าคงทุ่มโดยยงศิลป์รัตนจงกิจกรตัวโดดของเราก็มีหลายตัวเช่นสัปดาห์ยุทธนาชัยแล้วก็อนุรักษ์รอดดาราสวัสดิ์เพียรมนัสตัวโดดของเราทั้งนั้นครับปัดออกมาให้แก่กีศักดิ์ส่งมาให้มนตรีส่งให้ทรงศักดิ์ส่งให้ธานินให้ธีรยุทธ์ส่งให้แกโอ้โหให้แกวิเชียนลูกข้าพงเกษมโอ้โหปรากฏวิเชียนส่งพลาดครับลูกตอนนี้กำลังยื้อแย่งกันอยู่ครับออกไหนโอ้โหน่าเสียดายมากครับสวยครับสวยการออกมาใหม่ไม่เป็นไรครับราชวิทย์จะพูดใส่ลูกนะครับตัวอริศักดิ์กิติสุขสกรรม5ของเราเปลี่ยนเข้าบ้านของใส่ลูกออกมาส่งไปให้มนตรีโยกลบลูกโอ้โหน่าเสียดายครับรีเมนเทนยาร์ดครับรีเมนเทนยาร์ดเอาสกรรมครับวชิราวุธเอาสกรรมครับวชิราวุธเป็นผู้ใส่ลูกลูกยังไม่ออกนะครับลูกยังไม่ออกลูกยังอยู่อ้าวราชวิทย์เตะไปครับเข้ามือทรงศักดิ์วลีทองกำลังวิ่งจีอะไรครับไม่ให้ครับโอ้โหไม่ให้ครับน่าเสียดายมากครับไม่ให้ผมเห็นทรงศักดิ์วลีทองเป็นคนกดก่อนแล้วนะครับไม่ให้โอ้โหน่าเสียดายมากนะครับไม่ให้ประชดเป็นผู้ดรอป25หลาครับเป็นผู้ดรอป25หลาครับ25หลาโดยจะรวยผลประเสริฐดรอปขึ้นมาเข้ามือสมเกียรติเล็กทรงเจริญไม่เป็นไรครับไม่ต้องอ่อนสมเกียรติเล่นขึ้นไปผู้โด่งขึ้นไปโดดแย่งยื้อแย่งลูกเข้าไปในแดนเราร่วมเข้าไปเกิดลูกมนยื้อแย่งกันอยู่ครับลูกออกใครก็จะเป็นการสกรรมครับสกรรมนะครับไม่ทราบว่าใครจะพูดใส่ลูกอ้าวราชวิทย์เราจะพูดใส่ลูกนะครับเอาใจช่วยเลยครับตอนนี้อยู่ในเขต25หลาของวชิราวุธครับอิศักดิ์กิติสุขเป็นผู้ใส่ลูกออกมาแล้วอิศักดิ์ส่งลูกให้แก่มนตรีซิเซอร์หลอกเตะขึ้นไปให้แก่พงเกษมวิ่งตีขึ้นไปพงเกษมจับปรากฏว่าลูกออกครับลูกออกนะครับราชวิทย์จะเป็นผู้ทุ่มลูกแถวทุ่มโดยยงศิลป์รัตนจงจิตกรกองเชียงเราก็กระตุ้นขึ้นมาแล้วครับโดดราชวิทย์โดดเอาหลังใจเชียร์รุ่นพี่เต็มที่ยงศิลป์โดนลูกมาเข้ามือของเราแผดลูกอยู่ครับแผดอยู่เป็นลูกออกมาไหม
ออกมาให้แก่ดิซาดิซาส่งให้มนตรีมนตรีส่งให้โอ้โหจะดรอปคิกครับจะดรอปคิกเราฟอนลูกฟีดขึ้นไปไปชูฟีดขึ้นไปแล้วครับคงเกษมแต่ลูกออกไปโอ้โหน่าเสียดายครับมนตรีนันทวงศ์จะดรอปคิกแต่ไปติดมือครับไม่น่าเลยครับน่าจะจ่ายนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผิดพลาดแล้วเอาใหม่ไม่เป็นไรราชวุฒิเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มครับกองเชียงทั้งกองภายก็กระหึ่มขึ้นมานะครับทุ่มลูกเข้ามาแล้วเราได้ลูกขึ้นมาโดยอนิรุทธ์อนันตชาติล้มลงไปลูกเข้ามือราชวิทย์อยู่ครับปิดลูกออกมาให้แกอธิศักดิ์อธิศักดิ์ส่งให้แกมนตรีมนตรีอนันตวงศ์เตะกินแดนขึ้นมาโด่งเลยครับสมเกียรติเล็กทรงเจริญวิ่งวิ่งจับครับจับอยู่ด้วยครับจับอยู่ด้วยครับจับอยู่ด้วยจับอยู่นะครับวิเชียนโอ้สวยงามมากครับมีตามประกบอีกคนหนึ่งคืออนิรุทธ์อนันตชาติจับอยู่ครับปั๊บเดียวอยู่เลยราชวิทย์ของเราจะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มเข้าใจว่าคงโดยงศิลป์รัตนาจงจิตกรเป็นผู้ทุ่มลูกครับตอนนี้ราชวิทย์ของเราก็บุกเข้ามาในแดนของวชิราวุธบ้างแล้วครับบุกเข้ามาแล้วเกมการแข่งขันเข้าใจว่าตอนนี้คงหมดเวลาแล้วนะครับหรือประมาณ 28-29 นาทีแล้วนะครับเราทุ่มลูกออกลูกให้แก่มนตรีมนตรีส่งให้ทรงศักดิ์ทรงศักดิ์ส่งให้ธีรยุทธ์ธีรยุทธ์ส่งให้ธนินทร์ธนินทร์ส่งให้พงษ์เกษมพงษ์เกษมวิ่งไปนะครับวิ่งไปเต็มที่วิ่งไปเต็มที่วิ่งไปไม่ผ่านโอ้โหลูกออกครับลูกออกครับเหลืออีกนิดเดียวประมาณไม่ถึง5หลาครับไม่ถึง5หลาครับไม่ถึง5หลาราชวุฒิจะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มราชวุฒิจะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มนะครับแวนเรนบุรีทุ่มเข้ามาในแถวทุ่มแล้วลูกยังเกิดไม่วุฒิเตะไม่ออกครับไปเข้ามือมนตรีอนันตวงศ์มนตรีดับคิดโอ้ปรากฏว่าสมเกียรติเล็กทรงเจริญเราวิ่งไม่ทันครับวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันนะครับไม่วุฒิเป็นผู้จะดับในเขต25หลาเป็นผู้ดรอปคิกในเขต25หลาครับดรอปขึ้นมาไกลเลยครับพงษ์เกษมเยาวภัยวิ่งไปเก็บลูกผู้โด่งขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาลูกเข้ามือวันชัยองเหินวันชัยองเหินผู้โด่งขึ้นมาใครได้บอลเกิดนกออนครับขณะนี้เวลาหมดแล้วนะครับแต่เข้าใจว่าคงจากการเจ็บทั้ง 2-3 ครั้งนะครับเกิดจากการทดเวลานะครับวชิรวุฒิผู้ใส่ลูกครับใส่ลูกลูกออกวชิรวุฒิลูกออกมาให้แก่ฝ่ายฝ่ายส่งมาแล้วร่วมพอดีครับร่วมพอดีผมรอจับอยู่ครับร่วมลูกเข้ามือโดยสวัสดิ์สวัสดิ์ออกลูกให้ให้วิเชียรวิเชียรออกลูกให้สมเกียรติสมเกียรติออกลูกให้แก่ธีรยุทธ์ธีรยุทธ์ส่งลูกให้สมเกียรติกำลังลุยขึ้นไปเข้ามือไปชิรุตทำลูกออกไปครับโอ้โหเกมมันมากเกมมันเหลือเกินมันเหลือเกินครับตอนนี้เกิดการเจ็บแล้วครับเกิดการเจ็บอยู่นะครับราชวิทย์ของเราจะเป็นผู้ได้ทุ่มลูกครับเดี๋ยวก็นะครับตอนนี้ไปชิรุตยังเจ็บอยู่นะครับอยู่เนี่ยเราก็ให้ดูกองเชียร์ของพบร.ราชวิไลทางก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ไม่ได้มาชมเกมการแข่งขันวันนี้ผมคิดว่าท่านจะเสียใจมากนะครับเ
เกมการเล่นต่อไปนะครับราชวิทย์ของเราจะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มเรามีตัวโดดหลายตัวนะครับปาดเข้ามาให้แกยกสักดาสักดาปาดลูกมาให้แกโอ้โหออกครับเสียดายนะครับราชวิทย์ยังเป็นผู้ได้ทุ่มลูกครับจะทุ่มลูกโดยยงศิริราชจงจิตกรนะผมก็ลุ้นเหลือเกินอยากจะได้อีกสักทายนะครับมันน่าจะได้ทั้ง 2-3 ครั้งแล้วถึงยังไรสกอร์ตอนนี้ราชวิทย์ของเราก็ยังนำอยู่4-0นะครับยงศิริราชจงจิตกรผู้ทุ่มลูกปรากฏว่าประยุทธ์ปาดก่อนครับเกิดลูกลักครับลูกลักครับลูกจะออกใครไม่ออกครับไม่ออกกรรมการสั่งให้ลื้อขึ้นมาเพื่อตั้งเซตกรรมกันใหม่ราชวิทย์จะเป็นผู้ได้ใส่ลูกครับราชวิทย์ใส่ลูกครับราชวิทย์ใส่ลูกครับแม่ใจจริงแล้วผมอยากให้เล่นบายไซด์นะครับอยากให้เล่นบายไซด์เหลือเกินโดยสกรรมฮาร์ฟออกมิดเติร์ดตามแล้วก็ปีกตามลูกนี้มุมทงขวามือออกเขาครับกลายเป็นเขาเล่นบายไซด์ปัดโตออกไปให้แกลูกออกครับราชวิทย์ผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มครับราชวิทย์ราชวิทย์ผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มครับเกมมันจริงๆนะครับวันนี้ตอนนี้มาอยู่เล่นกันอยู่กลางสนามยงศิลป์รัตนจงจิตกรหมายเลข2เราวันนี้ก็ติดทีมชาติมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มครับทุ่มไปแล้วปรากฏว่าวัชรวุฒิได้ลูกราชวิทย์เราประกบครับประกบทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับลูกอยู่ในมือของใครได้วัชรวุฒิครับเป็นผู้ได้ใส่ลูกครับหมายเลข9สุดล้ำ3ใส่ลูกครับลูกไม่เข้าครับใส่ใหม่ใหม่นะครับลูกคุกออกมาพวกรอจับครับราชวิทย์เราจับลูกออกครับในกลางผมเนี่ยหมดเวลาไปประมาณ4 หรือ 5 นาทีแล้วนะครับแต่ว่าเกมการแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับในครึ่งแรกนี่ครับตอนนี้ลูกออกมาต้องทุ่มลูกเข้าไปเล่นใหม่โดยยงศิลป์รัตนจงจิตกรรู้สึกไลน์เอาเราตอนนี้เราจะพลาดไป2หรือ3ลูกแล้วนะครับเราตั้งโค้ชกันใหม่เอาใครเล่นลูกยาวไปออกเขาอีกครับวันชัยหงเหินไปไม่รอดครับปินลูกออกมาเกิดลูกยื้อแย่งกันขึ้นใครปินลูกครับใครไม่ทราบนะครับว่าใครรู้ใส่ลูกนะครับคนที่อยู่เบื้องล่างก็คืออันนี้รุ่นธนชาติครับสู้จริงๆเป็นในตำแหน่งวิงฟอร์เวิร์ดนะครับไม่ข่าวครับแถวหนึ่งยังไม่ครบครับเราเป็นผู้ใส่ลูกนี่ครับตั้งหลักไม้ลูกไม่ข่าวครับใส่ใหม่ครับน้ำหนักกองหน้าของเรานะครับเสียเปรียบเขามากครับทั้งในด้านรูปร่างและความชำนาญเกมประสบการณ์ถูกลูกออกมาแล้วครับลูกออกมาไปเข้ามือมนตีนันทวงเตะกินแดนขึ้นมาโอ้โหน่าเสียดายครับลูกออกซะก่อนครับลูกออกซะก่อนผมเข้าใจว่าจะเริ่มครึ่งละ40หรือ35นาทีมากกว่านะครับคงไม่ใช่ครึ่งละ30ลักบี้ระดับนี้อาจจะเป็น35นาทีหรือ40นาทีนะครับฉะนั้นเวลาก็คงจะถ้า35ก็หมดเวลาแล้วนะครับเหลือแต่เวลาทดอย่างเดียวครับลูกเข้ามือวัชรวุฒิวัชรวุฒิพุ่งขึ้นไปเข้ามือวัชรวุฒิอีกครับจะรวยผลประเสริฐไปไม่รอดครับราชวิทย์จับไว้ราชวิทย์จับไว้วัชรวุฒิซัพพอร์ตไปเข้ามือหมายเลข5เข้ามือราชวิทย์เตะพุ่งขึ้นมาวัชรวุฒิเตะลูกออกไปราชวิทย์จะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มราชวิทย์ของเราหน้าปรบมืออย่างยิ่งครับกองหน้าเราไม่กลัวเลยทั้งที่น้ำหนักเราสู้เขาไม่ได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นอายุไขฝีมือการเล่นตอนนี้เราแปลอักษรคำว่าปุกนะครับปุกเขามาอยู่กึ่งกลางสนามแล้วน้องๆเชียร์ขอพี่บุกสักทีกึ่งกลางสนามอ้าวรุ่นพี่จะบุกให้น้องชมหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันราชวิทย์เสียงติดเก่าก็เชียร์โดดดังลั่นเลยลูกไปเข้ามือลูกไปเข้ามืออีกแล้วฮะแล้วโดดรู้สึกแล้วตอนนี้เราสู้ไม่ได้เลยครับลูกออกมาพระชาวุฒิเรากลัวมีประมาณเหลืออีก10หลาครับเวลาน่าจะหมดแล้วครับถ้า35นาทีครับถ้า35ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ไม่ทราบว่ากติกาการแข่งขันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับปาดลูกออกมาลูกไปเข้ามือใครครับก็คงจะเป็นสกรรมนะครับพปร.เป็นผู้ทุ่มลูกไม่ใช่ครับเป็นผู้ใส่ลูกในเซตสกรรมครับโดยอธิสัยกิติสุขหมายเลข9ของเรานักเรียนเก่าบ้าน2สกรรมนิ่งรอใส่ลูกหุกลูกมาให้อิสระส่งให้มนตรีมนตรีเตะลูกออกไหมครับออกไหมครับออกครับกินแดนลูกนี้สวยครับกินแดนได้สวยครับเข้าใจว่าตอนนี้ 6:40 นาทีแล้วนะครับว่าแข่งครึ่งละ40ก็จะเหลือเวลาทดก็ประมาณอีก2หรือ3นาทีนะครับต่างฝ่ายต่างตอนนี้รู้สึกว่าจะป้อแป้กันเต็มทนแล้วตอนนี้วัชวุฒิก็ยังอยู่ในแดนของราชวิทย์ของเรานะครับยังอยู่ในแดนราชวิทย์จะเป็นผู้ทุ่มลูกโดยยงศิลป์รัตนจงจิตก่อนทุ่มลูกอะไรครับปรากฏว่าวัชวุฒิฟาวครับกดบาและปัดลูกราชวิทย์เราขอเตะลูกโทษครับมาร์กจุดทางเตะเลยครับเพื่อจะกินแดนโดยธานินทร์ปฐมสิงห์นายชุติยานะครับกับกันทีมหรือหัวหน้าชุดของราชวิทย์เตะกินแดนขึ้นมาสวยครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกแล้วนะครับนักกีฬาก็คงจะออกมาดื่มน้ำพักผ่อนฟังวิธีการเล่นแก้เกมโค้ชสำหรับผู้จัดการทีมก็คุณเวชสิทธิ์สุขมากหรืออำนวยสุขมากนะครับราชวิทย์รุ่นที่4และ5นะครับสำหรับโค้ชก็สมบัติวสุหิรันในระหว่างพักก็วงโยธวาทิตของพปร.ราชวิทยาลัยของเราก็บรรเลงให้ผู้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับวงกุยยางก็ฝึกซ้อมโดยอาจารย์ธีระประกอบชาติเท่าที่ผมพอจะนึกออกนะครับก็ขอเวลาสำหรับผู้ภาคสุภรีสงวนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครึ่งหลังสอนคำว่า you y o u ท่าน oh I love you เหรอโอ้โหลืมดูไปขออภัยครับอ
อนนี้ก็คำว่าไอขึ้นมาแล้วจากการแปลอักษรอันนี้ love ครับ L-O-V-E love I love คำต่อไปครับคำต่อไปคำต่อไปจะขึ้นอะไรครับก็คงจะเป็นยูอีกครั้งมั้งฮะชีวิตของเราก็จะลุกจากขวาไปซ้ายนะครับสำหรับชุดที่เราใส่วันนี้นะครับอาจจะมองดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราเป็นพื้นขาวนะครับส่วนที่ปลอกแขนของเราก็จะมีสีชมพูซึ่งหมายถึงราชวิทย์ในอดีตเป็นวันเกิดของรัชกาลที่5วันอังคารแล้วก็สีฟ้ารัชกาลที่9ของเราแล้วก็มีสีน้ำเงินอีกสีหนึ่งนะครับเราอยู่ในชุดขาวเท้าสีน้ำเงินตอนนี้กรรมการผู้ตัดสินไปสนามนะครับเท่าที่ดูนะครับราชวิทย์ของเรายังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา15คนส่วนวชิราวุธรู้สึกจะเปลี่ยนนะครับหมายเลข17ซึ่งเป็นรู้สึกจะเป็นกัปตันทีมนะครับเพิ่งลงนะครับหัวหน้าชุดของวชิราวุธคือสุรเดชบุญยวัฒน์สุรเดชบุญยวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของวชิราวุธลงมาในครึ่งหลังตอนนี้จะเริ่มเปิดเกมการเล่นโดยฝ่ายราชวิทย์ของเราผู้ที่จะเตะเปิดเกมก็คงจะเป็นกัปตันทีมโดยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับไม่ทราบใครจะผู้เตะธานินทร์ปฐมสิงห์กัปตันทีมเตะขึ้นมาลูกเข้ามือลูกเข้ามือเข้ามือใครครับเราชาร์จเราชาร์จขึ้นมาฟีดออนขึ้นมาราชวิทย์ฟีดออนขึ้นมาฟีลงขึ้นมาราชวิทย์บุกขึ้นไปบุกขึ้นไปได้ทายไหมครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับกลายเป็นกรรม5หลาโอ้ลูกนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอ๋อวชิรวุฒิผู้ใส่ลูกครับโดยสุวิทย์ลำซำผู้ใส่ลูกหมายเลข9ออกมาครับดิฉากีสุขเป็นคนยื้อแย่งกดพร้อมกันครับไม่ให้นะครับกรรมการไม่ให้อีกวิเชียนโอ้โหชาร์จไวมากครับวิเชียนชัยสวัสดิ์ปัจจุบันก็เรียนในเรือน้ำนะครับปี3โอ้ชาร์จเร็วมากครับเกือบไปแล้วครับลูกนี้ตอนนี้กลายเป็นราชวิทย์ของเราจะเป็นผู้ใส่ลูกโดยอดิศัยกิติสุขนักเรียนเก่าบ้าน2นะครับใส่ลูกไปให้ยงศิลป์ลูกออกมาแล้วให้แก่มนตรีอนันตวงศ์ดับคลิกดับคลิกเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วโดยมนตรีอนันตวงศ์มนตรีอนันตวงศ์นะครับภาพเราจะจับให้ท่านดูมนตรีอนันตวงศ์ฝ่ายฮาฟของเราหมายเลข10นักเรียนเก่าบ้าน4ครับมนตรีอนันตวงศ์ครับหมายเลข10เป็นผู้ดับคลิกหลังจากที่เราได้สกรรม5หลาอดิศัยกิติสุขเป็นผู้อดิศักดิ์นะครับอดิศักดิ์กิติสุขเป็นผู้ส่งลูกมาให้มนตรีอนันตวงศ์แล้วดับคลิกเข้าไปอย่างสวยงามตื่นเต้นนะครับตอนนี้ราชวิทย์ของเรานำไปแล้วนะครับ7ต่อ0ครับ7ต่อ0นะครับเริ่มเล่นการใหม่จรวยผลประเสริฐของวชิราวุธเตะผู้ขึ้นมาธีรยุทธบุตรน้ำเพชรได้ลูกเตะกินแดนขึ้นมาครับธีรยุทธบุตรน้ำเพชรหมายเลข15เตะกินแดนขึ้นมาในเขต25หลาวชิราวุธที่เป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มตอนนี้บุกเข้ามาในแดนของราชวิทย์ของเราแล้วนะครับทุ่มลูกโดยหมายเลข3ร้อยตำรวจโทแวนเรนบุรีเป็นผู้ทุ่มลูกของวชิราวุธนะครับทุ่มลูกยาวลูกไปเข้ามือสวัสดิ์อ้าวแต่วชิรวุฒิยังได้ลูกครับเข้าใจว่าจะเป็นน็อกก่อนนะครับราชพิษเป็นผู้ใส่ลูกครับโดยอดิศัยกิติสุขนะครับหมายเลข9เป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มทุ่มลูกไม่เข้าครับลูกไม่เข้า
ข้าครับราชวิทย์ของเราจะพูดใส่ลูกใหม่นะครับใส่ลูกใหม่ใส่ลูกเข้าไปแล้วลูกยังอยู่ที่มิดเติร์ดลูกยังอยู่ที่มิดเติร์ดลูกออกมาปรากฏว่าราชนาวุฒิออฟไซด์ครับนาวุฒิออฟไซด์นี่ไม่น่าจะรีบร้อนเลยอันนี้ใสลูกยังเข้ามือเราอยู่ครับไปแล้วครับอนุรักษ์รอดดาราไปไม่รอดครับลูกหลุดมือเกิดการน็อกออนขึ้นครับโอ้โหน่าเสียดายครับลูกนี้ไปโหดใส่ลูกครับนี่สายวิ่งช้าไปลูกติดมือลูกติดมือพอรอเราจับอยู่ครับจับอยู่ลูกเกิดลูกลักกันขึ้นครับลูกลักครับลูกออกทางไหนครับลูกออกทางวชิรวุฒิวชิรวุฒิไปออกปีกปีกพอร้อยจะไปราชวิทย์จะไปครับไปพุทธผู้โด่งขึ้นมาลูกออกครับจะไปถูกมือของฝ่ายราชวิทย์ราชปราวุฒิจะได้เป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มนะครับรุดทุ่มลูกมาแล้ววิเชียนวิ่งชาร์จลูกยังเข้ามือเราอยู่ลูกออกมาครับอดิสัยส่งให้มณฑีมณฑีส่งให้ทรงศักดิ์ทรงศักดิ์เตยอดมาหลังลายใครได้บอลเข้ามือธีรยุทธธีรยุทธรีบไปวันชัยหงเหินลูกเข้ามือสวัสดิ์สวัสดิ์ออกลูกไปทรงศักดิ์ทรงศักดิ์ออกลูกไปให้ใครครับออกลูกไปออกลูกมาเข้ามือโอ้โหเข้ามือยังไม่น็อกออนครับไม่น็อกออนไม่น็อกออนโอ้โหสมเกียรติไม่รู้จะให้ใครลูกนี้ไม่น่าเลยครับไม่น่าเลยครับลูกยังได้เราอยู่ครับไปอยู่ครับไปอยู่ครับลูกยังเข้ามือราชวิทย์อยู่ราชวิทย์ออกมาโอ้โหลูกนี้ธีรยุทธบุตรน้ำเพชรเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้ราชวิทย์ของเรารู้สึกจะเจ็บนะครับโดยหมายเลขไม่13ก็หมายเลข3นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับหมายเลข3แน่นอนครับสงสัยจะเป็นกิติพงษ์ทองปลิวนะครับกิติพงษ์ทองปลิวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคงใช่ครับกิติพงษ์ทองปลิวครับนักเรียนเก่าบ้าน2นะครับสวัสดีมนัสลูกออกโอ้โหวชิรวุฒิเตะมาครับตอนนี้ราชวิทย์กำลังบุกอยู่ในแดนของวชิรวุฒินะครับยังบุกอยู่นะครับโอ้เกมการเล่นผ่านมาเมื่อกี้น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากเลยครับเราน่าจะได้สักทายนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับตอนนี้ราชวิทย์ของเรายังได้เป็นผู้ทุ่มลูกโดยยงศิลป์รัตนจงจิตก่อนยงศิลป์ทุ่มลูกทุ่มไม่ใครคุณยังไม่ทราบจะทุ่มไม่ใครทุ่มมาแล้วครับลูกออกลูกยังไม่ออกครับลูกยังเดี๋ยวแย่งกันอยู่ครับติดมือของเราครับติดมือราชวิทย์ราชวิทย์กำลังสกรามครับไม่ได้ครับโอ้ไม่ได้ครับอาวุธเตะเข้ามาในเขตไม่เป็นไรครับเข้ามือธีรยุทธ์ธีรยุทธ์หลบไปครับลูกนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมที่ผมเห็นไม่น้องออนะครับลูกไปโดนรับไม่ถูกไปโดนขาครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้เกมเปลี่ยนไปแล้วครับเป็นวชิราวุธบุกเข้าไปในแดนของราชวิทย์แล้วนะครับเกมเปลี่ยนไปครับเกมเปลี่ยนไปราชวิทย์ทำน้องออนครับโดยชลวุฒิจะเป็นผู้ใส่ลูกโดยสวิตล้ำซ้ำหมายเลข9ชลวุฒิใส่ลูกลูกไม่เข้าครับชลวุฒิใส่ลูกลูกออกมานะครับอยู่ที่มิดเติร์ดออกมาให้สกรัมฮาร์ฟไปเข้ามือจะรวยเข้ามือเราจับจูครับราชวิทย์โอ้โหจับจูครับลูกยังไม่รู้จะออกใครลูกกำลังเป็นลูกรักอยู่ครับรักอยู่ครับไม่ทราบปรากฏว่าเข้าใจว่าวชิรวุฒิฟาวนะครับล้วงลูกในลูกรักนะครับล้วงลูกครับราชวิทย์ของเราจะได้เล่นลูกโทษครับเราจะทำอะไรครับเราจะเตะกินแดนเราจะเตะกินแดนครับโดยมนตรีอนันตวงศ์ผู้ที่ดรอปคิกได้ไป3แต้มเตะกินแดนขึ้นมาครับสวยงามครับเข้ามาในประมาณเส้น25หลานะครับแดงของวชิรวุฒิ
ผู้ชมลูกลูกออกมาให้ดิซาดิซาส่งให้มนตรีมนตรีส่งให้ทรงศักดิ์ทรงศักดิ์ส่งให้ธีรยุทธ์ธีรยุทธ์รับลูกพลาดครับลูกบุกเข้ามาเฮ้ลูกออกไปครับโดยมนตรีอนันตวงศ์ครับแหมรับลูกพลาดหน่อยเดียวนั่นเองเมื่อกี้เราไม่รู้เราจะเล่นแผนอะไรครับผมคิดว่าจะซิสเซอร์ธีรยุทธ์เป็นผู้ทุ่มลูกเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าราชวิทย์ฟาวครับธีรยุทธ์ได้ลูกโดยบรรชัยคงเหินขึ้นมากรรมการบอกไม่ถึง10หลาครับเล่นขึ้นมาเร็วครับเล่นขึ้นมาลูกเข้ามือธีรยุทธ์อยู่ครับเตะกินแดนขึ้นมาครับโอ้สวยครับธีรยุทธ์บุกขึ้นมาลูกนี้สวยครับเข้ามาในแดนประมาณเหลือ10หลานะครับใกล้จะถึงเส้นทายนะครับราชวิทย์จะเป็นผู้ทุบลูกเข้าแถวทุ่มครับต่อไปครับยงศิลป์รัตนาจงจิตกรหมายเลข2ผู้ทุบลูกเข้าแถวทุ่มทุ่มให้ใครลูกไปเข้ามือแพริศักอริศักส่งให้แกธนินทร์ธนินทร์เตะกินแดนขึ้นมาลูกออกไหมครับลูกไม่ออกครับลูกไม่ออกวิ่งขึ้นมาอีกเตะผู้โด่งขึ้นมาออกไหมครับปรากฏว่ายงศิลป์รัตนาจงจิตกรรับแล้วร้องมาร์คพอดีเลยนะครับสวยครับรับลูกแน่นอนแล้วลองมาสำหรับการมาร์กนี่ผู้ที่รับแล้วลองมาร์กจะเป็นผู้ที่เตะครับเป็นผู้ที่เตะเราปรากฏว่าเราเตะไม่ผ่านจุดกรรมการให้สกรรมกติกาใหม่สกรรมต้องสกรรมถ้าหากว่ามันไม่ถึง5หลาต้องขยับไปจากขอบสนาม5หลานะครับตามกติกาใหม่ของปีนี้ตอนนี้เราก็แย่แล้วครับวชิรวุฒิเป็นผู้ใส่ลูกนะครับลูกออกมาออกมาวชิรวุฒิออกมาออกไปให้จรวยจรวยรับลูกลูกพลาดบาดชีวิตเราคล่วมอยู่ครับอยู่ครับอยู่เกิดลูกรักเกิดลูกรักเกิดลูกรักครับไปไหนไม่ได้ครับน่าประทับใจนะครับสำหรับราชวิทย์ของเราชาร์จไวมากครับโดยเฉพาะยิ่งวิ่งฟอร์เวิร์ดทั้งสองตัวคือวิเชียนชัยสวัสดิ์กับอนิรุทธ์อนันตชาติหรือวุฒิใส่ลูกลูกออกมามิสเตอร์เป็นผู้เล่นครับออกลูกให้แกฮุกเกอร์ฮุกเกอร์เตะออกไม่ใช่นะครับสกรรมฮาร์ดเป็นผู้เตะลูกออกครับจะราชวิทย์จะเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มโดยยงศิลป์รัตนาจงจิตกรครับตอนนี้วชิรวุฒิยังบุกอยู่ในแดนของราชวิทย์ของเราประมาณเกินเส้น25หลาประมาณสักหลา2หลานี่นะครับเราจะทุ่มลูกโดยยงศิลป์รัตนาจงจิตกรจะทุ่มให้ใครทุ่มไปให้ใครยังไม่ทราบนะครับทุ่มให้ใครยังไม่ทราบทุ่มให้สวัสดิ์ปีมนัสลูกออกไปเตะโด่งไปเข้ามือสมเกียรติสมเกียรติส่งไปให้ธานินธานินวิ่งสปีดขึ้นไปเต็มที่วิ่งสปีดขึ้นไปวิ่งสปีดขึ้นไปล้มลูกออกครับโอ้สวยครับลูกนี้สวยแหมไม่ค่อยดีเลยสำหรับธีรยุทธ์บุญน้ำเพชรเตะลูกนี้ไม่ค่อยดีเลยครับแต่ก็ยังดีที่ไปเข้ามือสมเกียรติเล็กทรงเจริญนะครับตอนนี้วชิรวุฒิจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกคนแล้วครับหมายเลข16ครับก็คงจะเป็นอติชาติรักษาจิตนะครับอธิชาติรักษาจิตหมายเลข6วชิรวุฒินะครับถือว่าทุ่มลูกเข้ามาลูกเข้ามืออดิสายอดิสายส่งให้เอ็ดมนตรีมนตรีซิสเซอร์หลอกสักส่งให้ธานินธานินเตะกินแดนขึ้นมาในแดนวชิรวุฒิอะไรครับสงสัยแท็กเกอร์เลดครับหรืออะไรครับรีเมนเทนยาร์ดครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับรีเมนเทนยาร์ดเรื่องจากปีกับฟุนแบงเราวิ่งเร็วเกินไปรักษาจิตก็ลงไปเล่นฮุกเกอร์ปรากฏว่าฮุกก่อนนะครับฮุกก่อนรูดฮุกก่อนพอกรอได้ลูกโทษก็เลยขอเตะกินแดนขอเตะกินแดนครับขอเตะกินแดนเตะกินแดนขึ้นมาโดยธีรยุทธ์บุตรน้ำเพชรเราเตะกินแดนขึ้นมาได้ประมาณสัก30หลานะครับเข้ามาในแดนวชิรวุฒิแล้วก็กินแดนมาเข้ามาในกึ่งเลยกึ่งกลางสนามประมาณ10หลาหรือ10เมตรนะครับ
ชัยวุฒิเป็นผู้ทุบลูกโดยแลเลนบุรีลูกไปเข้าวัชวุฒิชาร์จออกไปออกลูกให้จะรวยจะรวยไปไม่พ้นไปไม่พ้นลูกยังคุกคลิกอยู่ครับลูกคุกคลิกเข้ามือพงเกษมส่งให้ธีรยุทธ์ธีรยุทธ์วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปโอ้โหผู้โด่งขึ้นไปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เข้ามือสมเกียรติสมเกียรติส่งให้ธีรยุทธ์ธีรยุทธ์วิ่งจีขึ้นไปผู้โด่งขึ้นไปผู้โด่งขึ้นไปเข้ามือวันชัยวันชัยไอรอดเข้ามือจะรวยจะรวยส่งมาไปไม่พ้นลูกเข้ามือยงศิลป์ยงศิลป์ส่งให้พงเกษมลูกยังเข้ามืออยู่ยังคุกคลีกันอยู่ครับลูกออกมาออกมาไปให้โอ้โหหนุ่งหนิงเอ้ยไปทำไมไปวุ้นเลยเตะลูกออกมาครับไม่น่าจะแหกไปเลยเมื่อกี้คนที่เก็บลูกไปก็จะถึงท้ายก็ได้แก่สันติชัยพัฒนชาตินะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งป๊อปซ้ายคว้าลูกไปแต่ไปพลมีสวัสดิ์เปี่ยมวนัทตามอีกคนหนึ่งตอนนี้ดาชวีทุกเราจะเป็นผู้ทุบลูกครับแถวทุ่มโดยยงศิลป์รัตนจงจิตกรทุ่มโดนหลอกลูกไปเข้ามือสวัสดิ์เปี่ยมวนัทสวัสดิ์เปี่ยมวนัทเป็นลูกออกมาไหมครับดาชวีเป็นลูกออกมาไหมลูกยังเข้ามือราชวีอยู่ครับโดยสันติชัยสันติชัยยังลบไปลูกเข้ามือวัชรวุฒิยังอยู่วัชรวุฒิยังคว้าบอลได้อยู่ครับลูกออกใครครับกรรมการเป่าซะก่อนกรรมการเป่าซะก่อนนะครับใบวุฒิเป็นผู้ใส่ลูกลูกออกมาใบซ้ายออกไปให้ปีกเอผู้โดมขึ้นมาสงสัยแท็กเกิลเลดครับแท็กเกิลเลดครับผมก็มองไม่เห็นนะครับว่าราชีพของเราใครเป็นผู้แท็กเกิลเลดแท็กเกิลเลดครับวันชัยของเหินให้ลูกขึ้นมานะครับยังไม่จ่ายให้ใครลูกปิ้นออกมาปรากฏว่าวิเชียรชัยสวัยของเราล้ำหน้าครับวิวุฒิขอเตะเปลี่ยนประตูครับโดยจะรวยผลประเสริฐอดีตทีมชาติหลายสมัยและเกินหมายเลข10นะครับของวชิราวุฒิปัจจุบันก็ร้อยตำรวจโทจะรวยผลประเสริฐนะครับหมายเลข10วิวุฒิขอเตะเปลี่ยนประตูถึงไหมครับไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอเราเตะลูกออกไปง่ายๆตอนนี้ธานินทร์ปฐมสิงห์นะครับหัวหน้าชุดเชิญผู้มาเตะลูกดับคิกที่เส้น25หลาเตะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาวุฒิได้ลูกโผโด่งขึ้นไปผู้โด่งขึ้นไปลูกเข้ามือมาตีนะตะวงเตะกินแดนครับเตะเข้ามาเตะเข้ามาเตะเข้ามาในแดนวชิราวุธครับวิ่งชาร์จขึ้นไปชาร์จชาร์จขึ้นไปโอ้ลูกออกครับศิรยุทธ์ทันลูกไม่อยู่ครับไม่เป็นไรครับราชวิทย์ของเราจะไปทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มโดยยงศิริรัตนจงจิตกรทุ่มลูกเข้ามาแล้วลูกจ่ายไม่ออกครับไอ้ใสกิติสุขกำฮาร์ฟของเราก็เป็นผู้เตะลูกออกไปวชิรวุฒิจะเป็นผู้ได้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มวุฒิทุ่มลูกมาแล้วเข้ามือกำฮาร์ฟเราชาร์จเร็วนะครับไม่ให้จ่ายลูกออกมาแล้วครับปรากฏว่าอะไรครับเราล้ำหน้าเลยนะครับขอเปลี่ยนประตูอีกครั้งโดยร้อยตำรวจโทจรวยผลประเสริฐหมายเลข10ของวชิรวุฒินะครับตอนนี้จะรวยกำลังตัดไม่เข้านะครับตาชีวิตเราก็เตะลูกออกไปซะเลยสิเรื่องสิลาวไปในตำแหน่งกัปตันทีมหรือหัวหน้าชุดของราชชีวิตดรอปมาเกียร์25หลาลูกไปเข้ามือวันชัยวันชัยผู้โด่งวิ่งช้าดาวครับตาชีวิตมีโดดขึ้นไหมมีโดดขึ้นสู้ไหมลูกเข้ามือราชชีวิตอยู่ครับเกิดการแผลขึ้นมาแผลเพื่อจะเอาลูกออกดันขึ้นมาดันขึ้นมาลุดออกไหมเอาลูกไปเข้ามือ
พชรวุฒิครับไม่ดีเลยครับลูกยังทำมือเพชรวุฒิอีกครับเข้าใจว่านกอ่อนนะครับตอนนี้กองเชียงเราก็แปลสอนว่าโอวีครับโอวีครับประชาชนผู้ชมปรบมือให้น่าประทับใจอย่างยิ่งครับสำหรับกองเชียร์ของบอลราวิไลนะครับราชวิทย์ของเราจะพูดได้ใส่ลูกนะครับโดยอริสายกิติสุขใส่ลูกไปแล้วเรายังครึ่งลูกอยู่นะครับไม่ให้ลูกออกครับยังครึ่งอยู่ครับยังครึ่งอยู่ครับยังครึ่งลูกอยู่ลูกออกวัชวุฒิครับพลาดท่าลูกออกวัชวุฒิไม่วุฒิได้ลูกผู้โด่งขึ้นไปอีกทีครับผู้โด่งขึ้นไปลูกยังเข้ามือวัชวุฒิครับวัชวุฒิยังลุยไปอยู่ครับยังลุยไปอยู่ครับราชวิทย์เราเตะลูกออกมาเตะลูกออกมาครับตอนนี้สำหรับราชวุฒิก็เปลี่ยนผู้เล่นไป3คนแล้วนะราชวิทย์ของเราก็ขอเปลี่ยนเอาสมเกียรติและทรงเจริญออกนะครับสมเกียรติและทรงเจริญหมายเลข14เอาธีรพงษ์นรมาศหมายเลข18เข้านะครับลูกทุ่มมาแถวทุ่มแล้วครับลูกออกราชวุฒิไปรุ่งส่งให้แก่ฝ่ายส่งให้จรวยลูกกำลังขึ้นมาแล้วครับส่งมาให้ปีกปีกครับลูกเข้ามือธานินเตะกินแดนขึ้นมาครับเตะขึ้นแดนขึ้นมาออกไม่ออกครับออกไม่ออกยังไม่ออกครับลูกเข้ามือวัชรวุฒิอยู่ครับวัชรวุฒิเตะออกครับตอนนี้เอาละครับหายใจทั่วท้องกันสักทีไม่เป็นไรเราเอ็กเลอร์ไว้เอ็กเลอรใจอย่างยิ่งนะครับธีรยุทธ์บุตรน้ำเพชรฟูลแบ็คของเรานะครับแตกต้องออกจากการแข่งขันปาดลูกออกมาออกลูกไม่ได้อริสัยกิสุออกลูกไม่ได้นะครับเลยแตะลูกออกมาข้างสนามซะแวร์เลนบุรีทุ่มลูกเข้าไปลูกเราชาร์จครับธีรยุทธ์ชาร์จวิ่งชาร์จขึ้นไปชาร์จขึ้นไปธีรยุทธ์เตะกินแดนขึ้นมาลูกไม่ออกครับลูกไปเข้ามือพงษ์เกษมเตะผู้โด่งวิ่งชาร์จขึ้นไปวิ่งชาร์จขึ้นไปไอ้วุฒิเตะกินแดนออกมาอีกทีนึงลูกอยู่ใกล้ประมาณเกือบ25หลาของวัชราวุฒิครับตอนหมายเลข2ของราชวิทย์เราเป็นผู้ทุ่มลูกทุ่มไปให้ใครครับศักดาลูกไม่ออกครับตอนนี้ลูกอยู่ในมือของวัชชัยหงเหินวัชราวุฒิเราดึงล้มมาลูกออกไปไอ้วุฒิเตะกินแดนออกมาอีกครั้งนึงราชวิทย์เราจะเป็นผู้ได้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มแรงครับลูกออกไปเข้ามือสวัสดิ์เปียมนัสสวัสดิ์เปียมนัสโอ้โหครับลูกกระชอครับลูกยังเข้ามือยื้อแย่งกันอยู่ครับเข้ามือวัชรวุฒิลูกออกมาประชวิตได้ลูกไหมเกิดลูกรักครับลูกรักอยู่ครับน่าจะเป็นสกรรมของราชวิทย์นะครับน่าจะเป็นสกรรมราชวิทย์นะครับไม่ทราบว่ากรรมการจะให้ใครครับให้ใครครับผมคิดว่าน่าจะเป็นของราชวิทย์นะครับลูกนี้นะครับผมไม่ลำเอียงครับของราชวิทย์นะครับราชวิทย์จะพูดได้ใส่ลูกโดยไอ้สายกิติสุครับตอนนี้ฝ่ายของเราใหม่ครับก็คือประวินชำนาญจับครับนักเรียนเก่าบ้านหนึ่งประวินชำนาญจับขึ้นมายืนฝ่ายมนตรีนันตวงขึ้นมายืนอินไซด์หนึ่งสงศักดิ์มลีทองยังยืนอินไซด์สองลูกออกมาแล้วครับสวัสดิ์ยังครึ่งลูกอยู่ครับสวัสดิ์ไม่ออกลูกว่าโตออกมาแล้วไอ้สายออกไปให้ประวินให้มนตรีส่งให้แกธานินส่งให้ธีรพงษ์นรมาศวิ่งขึ้นไปลูกไปเข้ามือลูกออกซะก่อนปัดโตไม่น่าเลยครับไม่เป็นไรครับลูกออกข้างซะก่อนน่าเสียดายมากครับรับ25หลาโดยวันชัยหงเขินร้อยตำรวจโทวันชัยหงเขินยังพูดรับลูกครับพูดรับลูกขึ้นมาเข้ามือใครเข้ามือราชวิทย์ลุยขึ้นไปยังลุยขึ้นไปอยู่ครับราชวิทย์ออกลูกให้กีศักดิ์ออกลูกให้มนตรีเตะผู้ขึ้นมาผู้ขึ้น
มาเข้ามือวันชัยวันชัยเตะลูกออกวันชัยคงเหินผู้เตะลูกออกครับตอนนี้รู้สึกราชวิทย์ของเราจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับหมายเลข19คงวิทย์พัฒนรัตน์เปลี่ยนไปแทนใครครับไม่ทราบครับเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนกิจพงษ์ทองปิวฮะผมว่าเล่นดีแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนของเราเล่นดีทั้งนั้นครับกิติศักดิ์กิติพงษ์ทองปิวนักเรียนบ้าน2ออกคงวิทย์พัฒนรัตน์นักเรียนเก่าบ้าน2เหมือนกันลุยปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่จุฬาปี1ครับลูกออกใครครับยังไม่ทราบลูกออกใครครับอยู่แย่งกันอยู่ลูกนี้ควรจะเป็นของราชวิทย์ผู้สายลูกนะครับเกมเรายังบุกอยู่นะครับประมาณ25หลารู้สึกจะให้ใครครับให้ใครผู้สายลูกสงสัยจะเป็นวชิรวุฒิสายลูกครับหรือว่าเป็นผู้สายลูกสายลูกครับลูกออกมาแล้วครับออกมาออกครับออกครับด้วยการชาร์จของสวัสดิ์เปี่ยมมนัสสวัสดิ์เปี่ยมมนัสซึ่งเล่นในตำแหน่งมิดเติร์ดเล่นในดวงศิลป์รัตนาจงจิตกรทุ่มให้ใครครับทุ่มให้สวัสดิ์ลูกทะลุออกวชิรวุฒิเราขึ้นชาร์จครับไปเข้ามือจะรวยจะรวยขึ้นไปวินแท็กแล้วปล่อยครับปรากฏว่าน็อกออนซะก่อนนะครับน็อกออนครับน็อกออนราชวิทย์เข้าใจว่าราชวิทย์จะพูดใส่ลูกครับก่อนเขาบอกทายอยากให้พี่ได้สักทายจังเลยเราเอาใจช่วยกันหน่อยครับเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับตอนนี้อดิสัยผู้ใส่ลูกครับลูกไม่เข้านะครับลูกไม่เข้าลูกไม่เข้าชายพลาดครับลูกออกลูกออกประชาพุทธครับแต่เราจับไว้ได้ครับจับไว้ได้จับไว้ได้ลูกยังยื้อแย่งกันอยู่ครับเป็นลูกงอนอยู่นะครับเป็นลูกงอนเอาลงลงไปเป็นลูกรักแล้วครับลูกไม่ออกครับลูกไม่ออกตอนนี้วชิราวุธรู้สึกวชิราวุธครับเป็นผู้ได้ใส่ลูกเป็นผู้ใส่ลูกเข้าในเซสกรรมผู้ใส่ลูกหุ้งลูกออกสกามาโรชาร์ดวิ่งขึ้นชาร์จขึ้นมาแล้วครับไปไหนครับลูกหลุดมือลูกหลุดมือลูกหลุดมือต้องการให้เล่นไหมเรายังได้ลูกอยู่ครับน่าจะเป็นน้องออนนะครับมาเอาน้องออนที่เรานี่ครับลูกก่อนครับเขาย้ายลูกโทษเราน่าจะขอเตะเปลี่ยนประตูนะครับเสี่ยงดูซะมั่งสิครับโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับลูกนี้เป็นโทษ2จังหวะครับนอกจากจะเตะกินแดนนะครับและคิดว่าเราคงจะเตะกินแดนจริงๆไม่ทราบใครเป็นผู้เตะครับโดยกัปตันทีมของเราครับธานินทร์ปฐมสิงห์นายุยาหมายเลข13เตะกินแดนครับลูกไม่ออกครับเราบล็อกขึ้นมาวิทย์ผู้โด่งขึ้นมาใครรับครับยงศิลป์รับลูกส่งมาเตะกินแดนขึ้นไปอีกทีหนึ่งออกครับสวยงามมากครับที่การเตะของมนตรีอนันตวงศ์ครับสวยงามมากครับวิทย์เป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มนะครับตอนนี้เข้าใจว่าเกมการแข่งขันจะผ่านไปแล้ว34นาทีครับตอนนี้กองเชียงเราแปลอักษรคำว่าพอปรอนะครับซึ่งเป็นชื่อสถาบันของเราทุ่มลูกมาแล้วครับในแถวทุ่มไม่ทราบอะไรครับอาจจะเปรี้ยวก็ได้นะครับทุ่มลูกเขาแถวทุ่มไม่ตรงนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นสกรรมราชวิทย์เป็นผู้ได้ใส่ลูกครับเรามาจับตาดูลูกนี้ครับโอ้โหอดิศักดิ์อะไรครับให้ใส่ใหม่นะครับให้ใส่ใหม่สกรรมยังไม่นิ่งครับยิงนิ่งหน่อยครับแน่นอนครับลูกนี้สายมาแล้วปรากฏว่าเราฮุกก่อนครับโทษครับวันชัยได้ลูกจ่ายขึ้นมาจ่ายขึ้นมาจ่ายขึ้นมาแล้วครับไปวุฒิกำลังวิ่งขึ้นมาด้วยปีกเราจับไปซะก่อนครับโดยสงศักดิ์ผลิทองฟีดขึ้นไปสงศักดิ์ผลิทองฟีดขึ้นไปลูกออกครับวชิราวุฒิทำลูกออกครับวชิราวุฒิทำลูกออกครับเชียงเราก็กระหึ่มเลยครับทั้งแปลอักษรทั้งเชียร์ด้วยครับปรบมือหน้าปรบมือให้อย่างยิ่งครับน่ารักมากครับสำหรับพบลราชวิทย์ของเรานี่ครับมาดูครับยงศิลป์ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มลูกออกมาลูกออกมาวิเชียนเคลียร์ลูกมาให้แกปรากฏว่าพงษ์เกษมไม่ทำอะไรครับแถบลูกออกไปเฉยๆเป็นการเซฟตัวเองครับผ่านไปแล้วครับ36นาทีเหลือเวลาประมาณ4นาทีนะครับ4นาทีครับไอ้วุฒิเป็นผู้ทุ่มลูกมาแล้วครับผมไม่ทราบอะไรครับวชิราวุฒิล้ำแถวทุ่มครับล้ำแถวทุ่มนะครับล้ำแถวทุ่มพบลจะได้ลูกโทษครับ
เข้าใจว่าเตะกินแดนครับเราจะเตะกินแดนครับเตะกินแดนโดยมนตรีอนันตวงศ์ครับฝ่ายฮาของเราหมายเลข10เตะกินแดนขึ้นมาขอเปลี่ยนประตูครับราชวิทย์เรื่องจากวัชรวุฒิถอยไม่ถึง10หลานะครับถอยไม่ถึง10หลาเรื่องจากวัชรวุฒิถอยไม่ถึง10หลาเราเลยได้เดินหน้าไปอีก10หลาเราเลยขอเปลี่ยนประตูโดยธานินทร์ปัทมสิงห์นายุยาหมายเลข13กัปตันทีมของราชวิทย์เราเป็นผู้เตะลูกโทษลูกนี้นะครับขอให้ทุกคนเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยเตะไปแล้วครับไม่ถึงครับเข้าไปในแดนห้อยวุฒิไปวุฒิแถบครับลูกนี้ก็จะมาเปิดเกมเล่น25หลาครับโดยจะรวยผลประเสริฐจะรวยเตะขึ้นมาลูกเข้ามือน้องหนิงส่งลูกให้มนตรีนันทวงศ์มนตรีนันทวงศ์โอ้น่าเสียดายครับจุดเตะครับตอนนี้เวลาการแข่งขันผ่านไปแล้วประมาณ37นาทีนะครับ37นาทีครับเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับตอนนี้วัชราวุฒิเป็นผู้ทุ่มลูกเข้าแถวทุ่มโดยเวนแลนบุรีทุ่มลูกออกมาให้ยงศิลป์คว้าบอลเรายังได้บอลอยู่ครับลูกออกไปให้แกไปให้มนตรีเตะล็อกออนไหมครับไม่ฟอร์เวิร์ดพาสด้วยครับไม่ล็อกออนด้วยจุดเตะครับแน่นอนราชวิทย์เราประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งของเราชาวราชวิทย์และวัชราวุฒิการแข่งขันลักบี้ประเพณีวัชราวุฒิราชวิทย์ครั้งที่1เราราชวิทย์ชนะไป 7-0 เราชนะนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับทั้งนี้เนื่องจากผมคลุกอยู่ในวงการลักบี้ของเรียนมาประมาณ9ปีแล้วรู้สึกดีใจมากครับแม้ว่าจะยังไม่สำเร็จผลในสิทธิ์ปัจจุบันก็สำเร็จผลในสิทธิ์เก่าตอนนี้เราก็จะเตรียมขึ้นมารับถ้วยพระราชทานครับผมปลื้มใจมากครับดีใจมากที่สุดเลยครับแล้วก็ลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณถ้วยนี้เป็นถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันลักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่างวัชราวุฒิราชวิทย์และแล้วซึ่งเป็นถ้วยของพระองค์ท่านซึ่งสลับชื่อขึ้นต้นก็ของเรียนพ.ปร.ราชวิไลแล้วเราก็สามารถคว้ามาครองได้ในครั้งที่1ด้วยสกอร์นะครับ 7-0 คิดว่าเมื่อท่านผู้ชมอยู่หน้าจอทีวีนะครับก็คงจะคอยตื่นเต้นดีใจมีความสุขไปกับผมด้วยตอนนี้นักกีฬาทั้งสองฝ่ายก็ยืนเข้าแถวสลับกันทั้งวัชราวุฒิศิษย์เก่าวัชราวุฒิและศิษย์เก่าของราชวิทย์หรือพ.ปร.ราชวิไลของเรากำลังเข้าแถวตอนนี้กัปตันทีมของเราธานินทร์ปัทมสิงห์ณอยุธยาหมายเลข13ขึ้นมารับถ้วยรางวัลนะครับใบที่1ครับนะขึ้นมารับถ้วยรางวัลซึ่งเป็นถ้วยจำลองไปนะครับส่วนถ้วยจริงนี่เข้าใจว่าต้องอัญเชิญนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงไม่มอบถ้วยจริงให้นะครับตอนนี้กรรมการผู้ตัดสินก็ขึ้นมารับของที่ระลึกครับกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับกำลังทยอยขึ้นมารับเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าชัดๆนะครับของศิษย์เก่าของเราว่ามีใครบ้างนะครับตอนนี้ขึ้นมานะครับ
เดี๋ยวเราจะจับภาพให้ใกล้ๆนะครับว่าทีมศิษย์เก่าราชวิทย์ของเรามีใครบ้างนะครับคนที่มาคนที่1 นะครับยงศิลป์รัตนจงจิตกรนะครับที่เห็นในภาพนี้นะครับคนที่2ก็เป็นอริสายกิติสุขนะครับเรารับไปแล้วต่อไปเป็นเป่าวินชำนาญจักรนะครับที่บ้านหนึ่งของเราครับคนถัดมาก็จะเป็นทรงศักดิ์มะลิทองครับนักเรียนเก่าบ้าน2ราชวิทย์ของเรานะครับคนนี้นะครับมนตรีอนันตวงศ์นะครับผู้ทำได้3จุดนะครับฝ่ายฮาร์ปของเราและนี่ธีรพงศ์นรมาศธีรพงศ์นรมาศนะครับที่เห็นภาพต่อมาก็เป็นคมวิทย์พัฒนารัตน์ครับนักเรียนเก่าบ้าน2เล่นในตำแหน่งแถว2นี่ก็เป็นนักเรียนเก่าบ้าน2ศักดากิจพัฒนาชัยนักเรียนเก่าบ้าน2นะครับต่อมาก็เป็นวิเชียรชัยสวัสดิ์นักเรียนเก่าบ้านสอนครับคนนี้ครับรู้สึกจะเป็นคนที่วางก็เป็นสมเกียรติเล็กทรงเจริญนะครับนักเรียนเก่าบ้าน3สันติชัยพัฒนาชาติครับนักเรียนเก่าบ้าน3เล่นในตำแหน่งป๊อปนะครับป๊อปซ้ายเป็นกิติพงษ์ทองปิวนะครับเล่นในตำแหน่งป๊อปขวาครับนักเรียนเก่าบ้าน2นะครับคนนี้นะครับกัปตันทีมของเรานะครับกัปตันทีมเนี่ยยืนสักนิดหน่อยครับกัปตันทีมของเรานะครับธานินทร์ปฐมสิงห์นี่ครับเขาแล้วครับพงษ์เกษมเอี่ยมอภัยครับหมายเลข11นักเรียนเก่าบ้าน3คนที่ถัดมาก็จะเป็นสวัสดิ์เปี่ยมมนัสครับปัจจุบันนี้ก็เรียนอยู่จุฬาปี2นะครับเล่นในตำแหน่งมิดเติ้ลครับสวัสดิ์เปี่ยมมนัสนักเรียนเก่าบ้าน4นี่ครับธีรยุทธ์บุตรน้ำเพชรนะครับก็ไม่ทราบเย็บกี่เข็มช่าง3เข็มครับไม่เป็นไรครับหายเหนื่อยนี่ก็เป็นอนิรุทธ์อนันตชาติครับนักเรียนเก่าบ้าน2ครับนี่ก็เป็นผู้เล่นสำรองมนตรีอนันตวงศ์ในตำแหน่งฮุกเกอร์สำรองสกัมฮาร์ปอันที่จริงก็เป็นตัวจริงตอนนี้เจ็บไปนะครับคุณเมคีนี่ก็เป็นลูรักรอดดาราครับตอนนี้วงปีสกอตบรรเลงเพลงสมาสามัคคีชุมนุมครับไฟในสนามก็เริ่มดับเราจะพบกันใหม่ในปีหน้า2527โดยราชวิทย์ของเราจะเป็นเจ้าภาพและผมเข้าใจว่าวันที่แข่งขันก็คงจะใช้วันที่1พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันขึ้นของราชของรัชกาลที่6ตอนนี้ผู้ในสนามไฟในสนามค่อยดับผู้ส่องแสงสว่างครับผมไม่ทราบว่าสวยงามมากครับตอนนี้นักกีฬาทั้ง2ฝ่ายจับมือกลางสนามนะครับมีการขยายวงเข้ามาในวงก็ผมขอยอมรับว่าการแข่งขันครั้งที่1เนี่ยแม้ว่าวัชิราวุธจะเป็นเจ้าภาพแต่ก็จัดได้สมเกียรติอย่างยิ่งนะครับเราจัดกันได้ยิ่งใหญ่มากครับรับเป็นตัวอย่างของโรงเรียนอื่นๆที่จะมีประเพณีเช่นนี้สวยงามมากครับอันนี้สวยงามมากครับตอนนี้ไฟพเนียงก็ขึ้นแล้วครับขึ้นมาสวยงามครับสวยงามวงปีสกอตของวัชราวุธก็บรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุมหรือโอเลงทรายส่วนกองเชียร์ของพบล.ราชวิไลของเรานะครับก็ยังกระหึ่มอยู่นะครับกระหึ่มครับสำหรับผมก็ดีใจมากครับดีใจอย่างยิ่งนะครับในเกมการเล่นวันนี้ภาพที่เราจับให้ดูพยายามจะโค้ดให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็เป็นท่านผู้อำนวยการของเรานะครับอาจารย์วินัยพัฒนารัตน์ตอนนี้ไฟในสนามก็เริ่มสว่างอีกครั้งหนึ่งเริ่มสว่างนะครับเพลงสรรเสริญบารมีโดยวงโยธวาทิตของพบล.ราชวิไลเรากำลังขึ้นแล้วนะครับเพลงสรรเสริญบารมีขึ้นเราก็ปล่อยลูกโป่งมีเป็นพันลูกเลยนะครับ
ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ยุติลงนะครับจบสิ้นเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายก็ชัยโยร้องก็คงจะมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับกันนะครับทางวชิราวุธแล้วก็ราชวิทย์ของเราซึ่งผลก็สำเร็จมาแล้วด้วยสกอร์7-0นะครับที่กองเชียร์เพื่อไปแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับที่น้องๆเชียร์อย่างดีแล้วก็แปลอักษรให้แก่นักกีฬาของเราว่าพอพรอครับพอพรอครับเป็นน่าปลื้มใจอย่างยิ่งครับปลื้มใจอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าผมมีความสุขมากแล้วก็แปลว่าพอพรอแล้วคำต่อมาว่าเก่งครับเก่งเก่งฮะแต่จริงเราก็เก่งฮะเพราะเราชนะเนี่ยฮะวันนี้วงโยธวาทิตของพอพรอราวิไลก็บรรเลงเพลงแล้วก็เดินออกนอกสนามนะครับผมคิดว่าไม่แน่นะครับกองเชียร์ของเราอาจจะร้องเพลงราชวิทย์ที่รักยิ่งของเราตอนนี้เราก็เข้ามาใกล้ๆนะครับจริงดังที่ผมนึกเพราะเพลงนี้ผมรักมากและคิดว่านักเรียนพอพรปัจจุบันศิษย์เก่าราชวิทย์ทุกคนคงจะต้องร้องเพลงนี้ได้และร้องได้อย่างดีที่สุดเพลงราชวิทย์ของเราข้าในหลวงกตัญญูฝังจิตของเราทุกคนนี่ครับเรานำพระท่านมาดูกองเชียร์ของเราทั้งลีดเดอร์ร่วมกันอย่างแข็งขันทั้งคณะครูร้องเพลงกันอย่างกระหึ่มไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับในช่วงที่ผมอยู่พอพรราวิไลมา13ปีเพิ่งเห็นวันนี้นะครับเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากครับและคิดว่าทุกคนคงจะไม่ลืมภาพเหล่านี้พวกเราทั้งหมดนี่คือลีดเดอร์ของเชียร์ทุกคนหายเหนื่อยครับทั้งคณะครูแม้แต่นักกีฬาของเราดูสภาพนักกีฬาของเราทุกคนครับใบหน้าปลื้มปิติยินดีแม้ว่าบางคนจะมีน้ำตาคลอแต่เราก็คลอด้วยความสุขเราดูนะครับแม้ว่าเราจะแตกเย็บ3เข็มเรา
เราเพื่อราชชีวิตของเราเพื่อราชชีวิตเราเข้มข้นเรารักกันเราสามัคคีกันสิ่งที่เราได้รับพลามาได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนี่คือบรรดาผู้เล่นของเราในปีนี้ทุกคนร้องด้วยความซึ้งปลื้มใจนี่คือก็ทางคณะนักเรียนคณะครูที่เรามาเชียร์กันวันนี้ดีกับผู้จัดการทีมโค้ชคืออาจารย์สมบัติวสุฮิรันนะครับก็ให้ท่านชมความดีซึ่งปกติได้เสร็จสิ้นลงแล้วการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีครั้งที่1ระหว่างวชิราวุธราชชีวิตได้เสร็จสิ้นลงแล้วชัยชนะก็นำมาสู่พวกเราด้วยสกอร์7-0โอกาสหน้าเราจะนำภาพเหล่านี้มาเสนอท่านพบกันใหม่ปีหน้าครับสำหรับรักบี้เพนีสวัสดีครับรู้สึกว่าวันนี้คณะบรรดาครูหญิงของพปร.ราชวิไลนะครับแต่งตัวแต่งหน้าทำผมชุดสวยงามไปตามๆกันนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเหลือเกินวันนี้สวยๆด้วยกันทั้งนั้น